สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะต้อนรับเข้าสู่ด้อมซุ้มหัวเรโวลูชั่นครับประจำวันพฤหัสบดีที่18เมษายนนะครับมาเจอกันนะโอ้วันนี้มาถือว่าเร็วฮะ 6:10 เองนะครับนึกว่าจะช้ากว่านี้นะรีบทำงานมากนะครับดีนะวันนี้อากาศเย็นหน่อยนะครับไม่ได้ถึงกับหนาวแต่ว่าเย็นสบายหน่อยทำให้เวลาทำงานมาแล้วมันก็ไม่ร้อนมากนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนครับอากาศเมืองไทยนะฮะดีไหมฮะตอนนี้อากาศดีไหมฮะหรือว่าไงดีที่ไม่ตายหรือเปล่าเห็นบอก40กว่าองศาเลยใช่ป่ะเห็นในผมดู Daily Topics นะฮะเห็นบอกว่า45เลยเหรอโอ้โหโหดมากนะครับผมยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็ก่อนอื่นฮะต้องทักทายทุกคนก่อนเลยขอบคุณทุกคนนะฮะที่เข้ามาติดตามกันทุกวันนะฮะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับยังไงเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะฮะเคาะหน้าจอนะให้หัวใจกันด้วยนะครับใครที่ดูย้อนหลังอยู่ทาง Thai Town Channel ในแอปสีแดงก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับจะซุปเปอร์แตงอะไรก็ได้เลยเต็มที่หรือว่าทำตามคือให้ตามช่องทางที่ผมให้ไว้นะมันก็จะอยู่ประมาณเนี้ยมุมหน้าจอด้านซ้ายเนี่ยนะครับยังไงก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับผมส่วนสำหรับคนที่อยู่ใน TikTok นะฮะสามารถให้เป็นกิฟต์ต่างๆได้แต่ที่ผมตั้งเอาไว้เลยคือดอกกุหลาบครับดอกกุหลาบนะคนละกี่ดอกก็ได้ตามสบายเลยครับผมตั้งไว้ข้างบนนี้แล้วนะฮะก็ตามความใจดีของคุณถือว่าเป็นกำลังใจให้กันละกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเป็นท่อน้ำเลี้ยงแบบประจำนะแบบว่าขี้เกียจให้เป็นรายครั้งนะฮะสามารถกดตรงรูปดาวข้างล่างได้เป็น Subscribe นะครับตกวันละ4บาทกว่าเดือนละ100กว่าบาทนะครับไม่ได้เยอะแยะมากมายก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันนะโอเคเหนื่อยอ่ะใครเข้ามาแล้วนะฮะก็อย่าลืมบอกเพื่อนๆด้วยเฮ้ยมาแล้วนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มราษฎรสยามนะครับข้างบนนี้มีชื่ออยู่นะครับกลุ่มของเราเนี่ยนะฮะต้องการรวมตัวประชาชนทุกกลุ่มทุกคนนะฮะเราไม่จำกัดเลยว่าคุณจะมีแนวคิดแบบไหนนะฮะเข้ามาร่วมกันครับเพื่อที่จะรวบรวมคนแล้วก็เข้าชื่อกันเพื่อที่จะเสนอแก้กฎหมายให้นะแก้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับให้กลายเป็นฉบับประชาชนนะครับเราต้องการประชาธิปไตยทางตรงนะคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับก็จำเป็นให้คนจำนวนมหาศาลเลยถ้าจะทำถ้าจะเข้าชื่อก็ต้องใช้เยอะประชามติก็ใช้เยอะกว่านั้นอีกนะครับก็เรื่องของแนวคิดยังไงก็ฟังกันไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวก็จะเริ่มเข้าใจเองหรือว่าเข้าไปฟังในกลุ่มได้เลยนะเข้าไปในเฟซนะฮะค้นหาคำว่าราษฎรสยามนะครับแล้วก็ไปตรงหมวดที่เป็นกลุ่มนะครับไม่ใช่เพจนะเป็นกลุ่มนะครับก็กดเข้ามาได้เลยครับแล้วก็ตอบคำถามด้วยนะฮะมีประมาณ3ข้อใครตอบไวก็จะได้รับเข้ากลุ่มไวขึ้นครับใครไม่ตอบขออนุญาตไม่รับนะครับเพราะว่าเราป้องกันพวกบอทต่างๆด้วยเข้ามากันได้เลยแล้วก็ใครที่บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันเป็นทาสแมวฉันชอบแมวอะไรอย่างงี้นะฮะพอดีว่าผมก็อยากทำอะไรที่ทำให้แบบว่าชาวรัศดรสยามเนี่ยนะครับแบบได้เอาไปใช้กันนะฮะได้รู้สึกว่าเออมันเป็นแบบเป็นกิมมิกเป็นกลุ่มก้อนนะของผู้คนอะไรอย่างงี้นะฮะก็รู้สึกเออเราจะทำอะไรแจกทีนะก็เลยทำวอลเปเปอร์ครับแต่จะเป็นแค่ตัวอักษรนะครับชื่อกลุ่มเฉยมันก็ดูแบบทื่อๆไปก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มเราได้ดีนะก็เลยนึกถึงแมวนะฮะก็เป็นแมวสยามแมวไทยนี่แหละนะครับผมก็รู้สึกว่าเออมันก็น่ารักดีแล้วก็หลายคนก็เป็นทาสแมวหรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็นทาสแมวแต่แมวมันก็น่ารักใช่ไหมคุณก็สามารถนะเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปโหลดอย่างนี้เอ้ยโหลดฟรีได้เลยนะเห็นปะอุ้ยนั่นเห็นปะเออเนี่ยฮะมีหลายไลน์นะฮะนี่เป็นแค่1ไลน์เฉยๆผมก็มาโหลดไว้ในแท็บเล็ตด้วยโหลดลงมือถือทุกเครื่องเลยนะครับอันนี้ฟรีฮะผมทำมาให้หลายไลน์มากก็เดี๋ยวปล่อยออกมาเรื่อยๆนะมีตอนนี้มีประมาณ3เวอร์ชันนะครับอันนี้ฟรีเลยไม่มีอะไรค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเข้าไปในกลุ่มแล้วก็ไปโหลดมาใช้ได้นะครับมีน้องแมวหลายสีนะฮะแบ็คกราวด์หลายสีมีน้องแมวจะมีอยู่2แบบนะครับแมวที่หน้านิ่งๆมองหาอนาคตกับอีกตัวหนึ่งคือยิ้มครับแมวยิ้มนะครับแบบว่าดูมีความสุขแมวยิ้มจะเป็นแบบนี้ผมให้ดูเป็นแบบนี้แมวยิ้มเห็นป่ะนี่คือแมวยิ้มนะฮะเห็นป่ะเห็นเนาะน่ารักเห็นป่ะฮะเออโหลดมาใช้กัน
นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ด้วยนะของสมาชิกของกลุ่มเรานะครับใครมีแมวแบบนี้ก็แปลว่าเป็นชาวราษฎรสยามแล้วนะครับผมนะฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับเราเจอกันนะฮะไลฟ์7วันต่อสัปดาห์นะตอนนี้นะครับทุกวันเสาร์นะฮะน่าจะฟิกเลยนะฮะที่แบบต้องมีแน่ๆ1วันเนี่ยก็คือคุยไปเรื่อยนะครับซึ่งผมก็จะนำเอาท็อปิกการเมืองบทความต่างๆมาเล่ามาพูดคุยให้ฟังอาจจะสดหรือไม่สดก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมจะสด ก็อาจจะเป็นแบบว่าเข้าไปแจมตามกลุ่มต่างๆนะครับอย่างเช่นกลุ่มสโมสรก้าวไกลอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่ากลุ่มอื่นๆยังไปไม่ทั่วนะครับไปขอไปนั่งฟังไปคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าชวนกันคุยไปนะฮะเรื่องของการเมืองแบ่งปันแนวคิดนะครับเรื่องการเมืองส่วนวันอาทิตย์วันอังคารและพฤหัสแบบนี้ก็จะเป็นด้อมสุมหัวเรโวลูชันนะครับอัปเดตข่าวสารการเมืองรายสัปดาห์นะฮะแล้วก็จันทร์พุธศุกร์จะเป็นหนังสือเสียงครับประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับกับติดเล่าไลฟ์ครับผมก็3รายการแล้วก็อนาคต มีไอเดียอีกแล้ว คือผมแค่อยากให้คอนเทนต์ของช่องเราอะมันเขาเรียกว่าครอบคลุมนะครับในทุกบริบทเรามีคุยข่าวแล้วเรามีอ่านหนังสือแล้วใช่ไหมเรามีแบบว่าบทความนะครับแล้วก็ไปเมาส์เล่นๆคุยกันนะฮะแบ่งปันกันในกลุ่มต่างๆก็คือเรามีละ3อย่างแต่นะครับแต่ยังขาดไป1อย่างขอบคุณมากครับคุณฉันชื่อบุษบานะครับอีก1อย่างคืออะไรวันนี้เราตั้งชื่อกลุ่มว่าราษฎรสยามนะครับเราต้องการเรียกร้องอำนาจอธิปไตยให้กลับคืนมาสู่ประชาชนเราต้องการมีอำนาจในระบอบประชาธิปไตยทางตรงนะครับเราพูดถึงกันบ่อยครั้งว่าประเทศเรามีสภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับซึ่งบางครั้งเราเริ่มรู้สึกว่าเวลาเราเลือกผู้แทนเข้าไปนะฮะอำนาจที่เขามีอยู่ในมือเนี่ยมันคืออำนาจของประชาชนเขามีหน้าที่ทำตามที่ประชาชนต้องการหรือทำสิ่งต่างๆเพื่อทำให้ประชาชนพอใจแต่หลายครั้งที่เราเคยเห็นกันมาในตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันผู้แทนหลายคนกลับหลงลืมไปแล้วก็คิดว่าอำนาจนั้นเป็นของตนเองเราจึงเห็นการเข้าไปต่อรองอำนาจไปโกงกินไปเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวหรือนายทุนนะครับนี่คือสิ่งที่มันไม่แฟร์นะแน่นอนครับว่าประชาชนเองคงจะไปอัดเข้าไปในสภาไม่ได้หรอก70กว่าล้านคนนะเราเลยนึกถึงการทำประชามติที่ทุกคนจะสามารถโหวตได้จากทุกที่โดยที่เราไม่ต้องไปแออัดกันแต่คราวนี้เรายังขาดพื้นที่ฮะที่จะให้ประชาชนสามารถมาไฮพาร์คเข้าใจว่าไฮพาร์คใช่ไหมครับก็พูดอาจจะเป็นเสนอเรื่องนั้นเรื่องนี้ในเชิงการเมืองหรือพูดถึงปัญหาบ้านเมืองหรืออาจจะมีการบางคนอาจจะบอกว่าก็เหมือนดีเบตกันหรืออะไรก็ตามแต่จริงๆดีเบตผมไม่ค่อยยังไม่รู้สึกว่ามันจะต้องแบบเกิดขึ้นทันทีทันใดเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลานานหรือแม้แต่การร้องทุกข์หรือพูดถึงเรื่องรอบๆตัวในของแต่ละคนเพราะว่าผมว่าบางทีเรายังไม่มีพื้นที่ที่มากพอสำหรับให้ประชาชนเข้ามาส่งเสียงได้สะดวกอย่างรายการทีวีอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่ใช่ทุกคนจะโทรเข้าไปหรือว่าไปร่วมรายการได้ถูกไหมฮะพอนี้เรามีช่องทางแบบ TikTok นะฮะไลฟ์สดแบบนี้ใครก็เข้ามาได้ผมก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะเราควรจะมีคอนเทนต์สักคอนเทนต์นึงไหมที่เป็นพื้นที่สำหรับประชาชนจริงๆผมก็เลยนึกถึงนะฮะคอนเซปต์รายการที่แทนที่เราจะตั้งมันว่ามันเป็นสภาผู้แทนราษฎรผมอยากให้มันเป็นสภาราษฎรนะครับสภาราษฎรนะครับเดี๋ยวขออีกขอเวลาสักหน่อยก็แล้วกันดูจำนวนสมาชิกในกลุ่มเราก่อนนะครับให้มันเยอะขึ้นอีกนิดนึงนะผมว่าจะทำรายการที่ชื่อว่าสภาราษฎรขึ้นมาด้วยตอนนี้ผมเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับสภาราษฎรก็เป็นพื้นที่ของพวกเราเองที่จะเข้ามาแล้วก็มาสามารถพูดไฮพาร์คในไลฟ์นี่แหละนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะตั้งช่องขึ้นอย่างนี้ไลฟ์ขึ้นมาแล้วก็จะให้คนรีเควสขึ้นมานะครับเพื่อมาพูดแต่ขอให้เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่พูดไปเรื่อยนะครับหรือว่ามาด่ามานู่นมานี่แบบกันแหนกันอันนี้ไม่เอาผมอยากให้ทุกคน
นึกถึงว่าถ้าตัวเองเป็นผู้แทนเป็นส.ส.เพราะคอนเซปต์ของเราเนี่ยราษฎรสยามก็คืออะไรครับประชาชนทุกคนครับมี1สิทธิ์1เสียงนะครับในการที่จะเสนอเรียกร้องคัดค้านอะไรก็ได้ดังนั้นตัวคุณก็เหมือนกับเป็นส.ส.1คนผมอยากให้ทุกคนลองแอคชั่นแบบนั้นว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งคุณจะพูดคุณจะหยิบมาพูดอย่างไรพูดถึงเรื่องอะไรปัญหารอบตัวคุณแถวบ้านคุณปัญหาในท้องถิ่นนะครับหรือจะเป็นระดับประเทศอะไรก็ตามนะครับเพื่ออะไรฮะอย่างนึงก็คือเพื่อฝึกให้หลายคนที่อาจจะไม่เคยแสดงออกหรือว่าไม่เคยได้มาพูดอะไรที่เป็นในเชิงการเมืองแบบนี้เนี่ยได้มีพื้นที่ในการพูดนะครับแล้วเหมือนได้ฝึกฝนนะไม่แน่หรอกครับวันนึงเราอาจจะมีใครสักคนนึงที่อยู่ในกลุ่มของเราราษฎรสยามเนี่ยได้กลายเป็นเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเป็นส.ส.สักหนึ่งคนเนี่ยที่ประชาชนอย่างพวกเรานะเลือกให้เข้าไปนะทำงานให้หน่อยไม่ได้เป็นผู้แทนนะแต่แค่ไปทำงานอ่ะจ้างไปทำงานก็ไม่แน่นะครับแล้วผมเชื่อว่าคนมีความสามารถหลายคนนะไม่จะอาจจะไม่อยู่ในสภาก็ได้ตอนนี้ในสภามีแค่หลักร้อยใช่ไหมก้าวไกลมีแค่ร้อยกว่าคนเองแต่ผมเชื่อว่าคนเก่งมีอีกหลายพันหลายหมื่นคนผมเลยอยากมีอีกหนึ่งรายการครับนะฮะชื่อว่าสภาราษฎรเปิดโอกาสให้ทุกท่านแอคชั่นเหมือนเป็นส.ส.เลยดีไหมแล้วเราก็มาพูดคุยกันแล้วเราผมก็จะมีหน้าที่นั่งฟังเป็นเหมือนคนดำเนินรายการคนนึงซึ่งบางทีผมอาจจะพูดด้วยก็ได้ในบางวันนะฮะบางจังหวะที่เรามีเรื่องจะพูดแต่ถ้าไม่มีผมก็จะเป็นผู้ดำเนินรายการที่ดูแลให้คุณได้พูดอย่างราบรื่นโดยที่ไม่มีใครขัดโอเคไหมเหมือนอยู่ในสภาจริงๆอ่ะ แต่แบบสบายๆนะคุยกันสบายๆแต่คุณก็อาจจะต้องพูดอย่างจริงจังเตรียมเนื้อหาหน่อยนะครับโดยเฉพาะสำคัญเลยเรื่องของการพูดถึงปัญหาหรือร้องทุกข์เนี่ยสิ่งที่มันเดือดร้อนผมอยากให้วันหวังว่าวันหนึ่งถ้าช่องของเรารายการของเรามีคนมาดูเยอะๆเนี่ยมันก็สามารถเป็นหนึ่งกระบอกเสียงเป็นหนึ่งช่องทางได้นะครับที่เราจะส่งต่อนะครับความเดือดร้อนให้สื่อได้เห็นให้คนทั่วไปได้เห็นก็ไม่แน่อาจจะมีสื่อมาหยิบเอาประเด็นปัญหาที่เราคุยกันไปออกข่าวก็ได้เรื่องมันก็จะยิ่งไปถึงหูของคนที่เขามีอำนาจนะครับณเวลานี้เรายังอยู่ในระบอบแบบเดิมๆเนี่ยเขาต้องหวังว่าเขาจะเห็นปัญหาก่อนแต่ถ้าวันนึงเราสามารถมีอำนาจในการโหวตในทุกเรื่องจริงๆมีอำนาจในการช่วยกันควบคุมนโยบายรัฐนโยบายของรัฐจริงๆเนี่ยณวันนั้นแหละเขาจะต้องได้ยินและเอาไปทำซะดีไหมหรืออย่างน้อยได้ยินแล้วเอาไปเสนอนะเป็นข้อกฎหมายแล้วพวกเราก็ร่วมทำประชามติเพื่อมันมีกลไกของมันนะครับเป็นขั้นเป็นตอนแต่สิ่งที่เราต้องฝึกกันก่อนคือเราต้องฝึกให้ทุกคนเนี่ยรู้จักการใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะฮะในระบอบของประชาธิปไตยกันจนชินซะก่อนนะครับถูกครับคุณบุษบาครับทำแบบนี้ไม่มีการแบ่งแยกทำให้เท่าเทียมกันโดยแท้จริงใช่ครับใช่เราต้องช่วยกันนะครับช่วยกันส่งเสริมนะครับผมไม่อยากเห็นแบบหลายคนแบบพอเห็นต่างกันก็มาด่ากันไอ้ด้อมเอ้ยไอ้นุ่นไอ้นี่ไอ้สลิมอะไรเงี้ยไม่เอาละนะฮะเพราะทุกคนคือคนเท่ากันฉะนั้นถ้าเห็นต่างก็มีสิทธิ์ที่จะพูดแบบมีวุฒิภาวะเสนอนะฮะเหมือนคุณเสนอในสภาโน้มน้าวสิครับถ้าเกิดคุณคิดว่าสิ่งที่คุณคิดมันถูกคุณมีพื้นที่แล้วคุณก็พูดนะฮะโน้มน้าวให้คนมาฟังคุณแล้วเขาถ้าเขาเชื่อคุณวันนึงเขาจะมาซัพพอร์ตคุณเองแต่ถ้าพูดไปแล้วไม่มีใครฟังคุณก็ต้องยอมรับว่าว่ะหรือว่าสิ่งที่เราพูดมันจะไม่น่าสนใจว่ะหรือว่ามันไม่จริงว่ะหรือว่ามันไม่สามารถโน้มน้าวใครได้ว่ะเห็นไหมฮะตามหลักการประชาธิปไตยเราก็ต้องยอมรับถูกไหมนี่แหละนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเราควรมีพื้นที่นั้นแต่คงจะทำบ่อยๆไม่ได้เพราะว่าตอนนี้รายการผมแม่งก็7วันแล้วนะครับถ้าจะทำสภาราษฎรเนี่ยอาจจะได้สัปดาห์ละครั้งนะฮะเหมือนให้ทุกคนไปเตรียมเนื้อหามาเตรียมมานะครับอาจจะสัปดาห์ละครั้งอ่ะนะฮะดูก่อนว่าวันไหนอาจจะเป็นวันเสาร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเรายังพอจัดเวลาได้นะในวันเสาร์หรืออาจจะเป็นวันอาทิตย์อะไรเงี้ยผมต้องดูก่อนนะครับทุกง่ายคือผมมีเวลาพักผ่อนน้อยลงแน่นอนแต่เพื่อทุกคนเนาะแล้วก็เราคงต้องมีเวลาการจับเวลาอย่างเช่นใครจะขึ้นมาปราศัยก
็จะต้องมีเวลาที่จำกัดอย่างเช่นเราให้คุณคนละ10นาทีอย่างเงี้ยก็ห้ามเกินนะครับพอ10นาทีปุ๊บผมจะได้แบบจะได้แจ้งแล้วก็ตัดเลยว่าเอ้ยต้องหยุดละนะครับเหมือนสภาเลยเห็นไหมฮะฝึกก็ฝึกวันนึงคุณอาจจะได้เป็นส.ส.ไปทำงานให้กับพวกเราในสภาก็ได้นะแต่อย่าลืมนะใครเข้าไปแล้วอย่าไปหลงระเริงในอำนาจจนลืมนะว่าประชาชนเป็นเจ้านายนะฮะไม่งั้นโดนถีบออกแน่นอนนะครับนะโม้มานานอะไรเนี่ยรัฐบาลมอบของขวัญไปให้ประชาชนละไข่ไก่บวก6บาทหมู10บาทเหรอน้ำมันบวก40สตางค์เห็นว่าไข่ไก่เบอร์0นี่ฟองละ5บาทใช่ไหมฮะแพงอยู่นะนะครับผมอยู่เมืองนอกอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าที่ไทยมันเท่าไหร่แต่ที่เนี่ยถามว่าแพงไหมแพงนึง12ฟอง12เนี่ยนะใช่12ฟองก็ประมาณ 7-8 เหรียญนะครับ8เหรียญ100กว่าบาท100กว่าบาท12ฟองโอ้ก็แพงอยู่ตกฟองละ10กว่าบาทนะครับแต่ว่าด้วยเนาะด้วยค่าของชีพที่นี่มันก็ถือว่าก็ได้อยู่นะไม่ได้อะไรมากมายนะครับโอเคโอ้โหอะไรนะเบอร์0 67บาทแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อวานเอ้ยวันนี้สิ Daily Topic เพิ่งจะบอกไปเองว่ามันเอ้ยเมื่อวานวันนี้วะเมื่อวานมั้งเขาเพิ่งจะบอกไปเองว่ามัน5บาทนี่ขึ้นมา6 7บาทเลยเหรอค่าแรงวันละเท่าไหร่ที่นี่มันคิดเป็นชั่วโมงอะครับอย่างเบสิกอะตกชั่วโมงละประมาณ 5-600 บาทที่นี่นะถ้าตีเป็นเงินไทยนะ5-600 บาทครับเพราะว่าของผมประมาณ 25-26 เหรียญคูณด้วย23ใช่ประมาณ 5-600 บาทนะครับต่อชั่วโมงดูเยอะไหมดูเยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับค่าใช้จ่ายที่เนี่ยมันก็ธรรมดาแหละครับมันธรรมดามันไม่ได้แบบเวอร์มากแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทำงานแบบว่าพวกงานที่เป็นแบบพวกเกมมิ่งนะฮะทำพวกบาร์พวกอะไรเงี้ยบางทีมันได้เยอะนะครับบางคนทำโดยเฉพาะวันหยุดวันฮอลิเดย์อย่างเงี้ยตกชั่วโมงละประมาณ 60-70 เหรียญก็มีนะครับก็ตกชั่วโมงละประมาณ 1,500-1,600 บาทอะไรเงี้ยนี่ถือว่าเยอะนะโคตรเยอะเลยอันเนี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเขาทำเป็นงานแบบ full time ได้นะครับเป็นคนที่นี่ full time บางคนได้ประมาณวีคนึงประมาณ1,000ถึง 1,200-1,500 ประมาณเนี้ยประมาณไม่เกินอาจจะว่าไม่เกินเลสเซ 1,500 ก็ตกประมาณวีคละประมาณ 30,000 เกือบ 40,000 ต่อวีคต่อสัปดาห์นะครับก็ตีว่าเดือนละประมาณแสนกว่าบาทนะครับอันนี้คือถ้าตีเป็นเงินไทยแต่ถ้าตีเป็นเงินที่นี่ก็เยอะอยู่นะตกเดือนนึง 4-5,000 โอ้เยอะอยู่เยอะครับถือว่าเยอะนะครับถือว่าโอ้โหสบายๆเลยนะฮะผมยังได้ไม่ถึงเลยผมเป็นแค่นักเรียนนะฉะนั้นเราได้ไม่เยอะหรอกนะครับแต่คนนี้เขาได้แบบฟูลไทม์อันนี้น่าอิจฉามากแล้วก็ผมเห็นมีน้องคนไทยหลายคนนะฮะทำงานที่นี่เป็นฟูลไทม์เขาอยู่มานานแล้วนะฮะก็ได้อย่างนั้นแหละครับวีคนึงเป็นพันน่ะบางคนได้ทิปได้นู่นนี่ก็สบาย 2,000 ก็มี 3,000 ก็มีแล้วแต่นะครับต่อวีคนะพันนี่ดอลลาร์นะฮะไม่ใช่พันบาทนะครับคือจริงๆถามว่าประเทศไทยทำแบบนี้ได้ไหมก็มันต้องโหปรับทั้งโครงสร้างอะครับอะไรนะคุณแซคจะไปห้องพี่ชินชินคือใครอะพี่ชินห้องไหนอะครับห้องไหนเอ่ยคุณลิชคิมห้องไหนครับห้องสโมสรก้าวไกลเหรอครับห้องไหนครับปฏิปทาอยากไปเหมือนกันครับแต่ว่าคือพอเวลามันไม่ตรงกันอะเขาเห็นเขาเชิญมาแล้วเขาอินไว้มาแล้วไม่มันเข้าไปไม่ได้บางทีผมทำงานอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เรียนอย่างเงี้ยอย่างพฤหัสศุกร์นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ได้เลยนะครับจะมีว่างหน่อยก็คือวันพุธช่วงเช้าอย่างเงี้ยต้องเช้าเลยแล้วบางทีพอมันเช้าใช่ไหมครับของเช้าของคุณนะของผมมันเริ่มสายแล้วอะเวลามันก็ไม่พอที่จะเข้าไปห้องไหนมันต้องมาดูกันแล้วพออย่างเงี้ยพอเราจัดรายการนี้เสร็จใช่ไหมครับผมก็ดึกอีก
4 5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดผมจะเข้าต่อมันก็โอ้โหไม่ไหวครับมันดึกนะฮะก็เนี่ยแหละคือปัญหาคือเวลาเราไม่ค่อยตรงกันมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ต้องรับผิดชอบตัวรายการของผมให้แบบให้มันได้ตามเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวเหลือเวลาเท่าไหร่ก็ถึงจะไปเข้าไปจอยได้นะครับเวลามันต่างกันแต่วันเสาร์อ่ะมีโอกาสคือจริงๆถ้าวันเสาร์เขาจัดอะครับแจ้งเวลามาได้เลยเพราะว่าผมจะได้แบบจัดคุยไปเรื่อยแล้วก็เข้าไปแจมได้เลยครับวันเสาร์ครับคุณคิมใช่ไหมหรือขิมคุณคิมหรือคุณขิมครับวันเสาร์กี่โมงครับประมาณกี่โมงครับเสาร์ประมาณกี่โมงครับผมเสาร์ประมาณกี่โมงครับพอดีเสาร์นี้ผมมีซ้อมดนตรีเพราะว่ากลางคืนเล่นดนตรีเสาร์นี้มีซ้อมดนตรีตอนเที่ยงประมาณเที่ยงที่นี่นะครับเที่ยงที่นี่ก็เมืองไทยประมาณ9โมงครึ่งเปล่าวะ10โมง10โมงเที่ยงครึ่งอ้อประมาณ9โมงครึ่งถูกต้อง9โมงครึ่งไทยอ่ะผมซ้อมดนตรีฉะนั้นถ้าจะไปได้ผมอาจจะต้องมาอีกทีถ้าผมเสร็จบ่ายสองครึ่งบ่ายสามอะเที่ยงครึ่งของไทยอะครับเที่ยงครึ่งของไทยอะผมถึงจะได้นะครับคุณขิมใช่ไหมฮะงั้นผมขอสักบ่ายโมงเวลาไทยได้ไหมฮะบ่ายโมงเวลาไทยผมจดไว้เลยนะไปช่องปฏิปทาใช่ไหมบ่ายโมงเวลาไทยนะเดี๋ยวผมจดก่อนบ่ายโมงเวลาไทย2 โมง 3 โมง 3 โมงครึ่งที่นี่ต้องจดเดี๋ยวนะ3 โมงครึ่งโอเค3 โมงครึ่งที่นี่ผมต้องไปจอยใช่ไหมฮะห้องปฏิปทานะโอเคเดี๋ยวนะครับอ่ะ3 โมงครึ่งที่นี่เพราะว่าเที่ยงผมต้องซ้อมดนตรีโอเคถึงประมาณบ่ายสองครึ่งโอเคฮะได้อยู่ครับโอเคจดละครับผมจดละขอบคุณมากครับขอบคุณมากขออภัยด้วยเวลาเรามันไม่ตรงกันนะครับดีนะว่าช่วงนี้มันเร็วกันแค่2 ชั่วโมงครึ่งถ้าเป็นช่วงที่มันเร็วกว่า3 ชั่วโมงครึ่งนี่งานเข้าหนักเลยผมต้องจัดเวลาแบบนะครับโอเคเราไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยโอ้โห20 นาทีมันพูดเรื่องข่าวเลยอ่ะมาดูข่าวกันหน่อยดีกว่านะฮะมาดูข่าวกันหน่อยดีกว่ากกต.ครับเผยยอดบริจาคพรรคการเมืองนะฮะภูมิใจไทยนำที่ 2.3 ล้านก้าวไกลรับไป 1.2 ล้านเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงอ่ะจริงเหรอกกต.เผยยอดบริจาคพรรคการเมืองภูมิใจไทยนำที่ 2.3 ล้านบาทมาดูซิเมื่อวานนี้นะครับเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับกกต.นะเผยแพร่เงินบริจาคพรรคการเมืองครับจำนวนเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับของปีนี้นะมี13พรรคครับเป็นเงินจำนวน6,162,048 บาทครับโดยพรรคที่ได้รับเงินบริจาคอันดับ1ได้แก่ภูมิใจไทยนะครับ 2,390,000 อะไรวะอันดับ2คือก้าวไกลครับ 1,216,698 บาทอันดับ3พรรคท้องที่ไทย1 ล้านบาทพรรคกล้าทำ 389,000 บาทพลังบูรพาพลังชน 365,000พรรครักผืนป่าประเทศไทย 360,000 บาทพรรคไทยพรรคดียังมีคนให้นะฮะ 301,400 บาทนะฮะพรรคประชาชาติ 107,000 พรรคไทยสร้างไทย 160,000 นะพรรคใหม่ 64,000 เสรีรวมไทย 15,000 พรรคเพื่อไทยนี่แค่หมื่นเดียวนะอย่างว่านะพรรคเขารวยเนาะเขาคงไม่ต้องการเท่าไหร่แล้วก็พรรครักธรรมนะฮะ 21,000 บาทเฮ้ยเป็นไปได้เหรอฮะในส่วนของภูมิใจไทยนะมีรายนามบริจาค93คนครับ
ส่วนพรรคเก้าไกลมี76คนแล้วก็พรรคท้องที่ไทยเนี่ยปรากฏชื่อในโสพลสุวัฒนพิมพ์บริจาคคนเดียวยอด1ล้านบาทอันนี้คือบริจาคผ่านทางไหนฮะผ่านทางไหนอ่ะทำไมมันน้อยอ่ะคือจริงๆของก้าวไกลมันเยอะสุดไม่ใช่หรอเงินที่มาจากภาษีด้วยก็เขาให้ก้าวไกลเยอะไม่ใช่หรอเออมันทำไมได้น้อยจังอ่ะของเดือนกุมภางงงงนะเนี่ยกกต.เขาไปรวบรวมยังไงวะหรืออาจจะเป็นแค่เดือนเดียวหรือเปล่าฮะแค่เดือนกุมภาหรือเปล่าคือกุมภาคนอาจจะแบบไม่ได้สะดวกให้ก้าวไกลเยอะอะไรเงี้ยแต่ดันไปลงที่ภูมิใจไทยนี่มีคนให้อ่ะคิดดูดิอ่ะบ้าบอนะฮะมาดูต่อก้าวไกลครับจี้ประธานรัฐสภาครับทบทวนบรรจุวาระแก้รัฐธรรมนูญนะฮะแนะเปิดประชุมสมัยวิสามัญ นะครับคุณผลิตนะฮะวชรสินธุนะฮะสสบัญชีรายชื่อและก็โฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีศาลรัฐธรรมนูญครับมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องกรณีประธานรัฐสภามีหนังสือขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา256ประเด็นการบรรจุวาระการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และขั้นตอนทำประชามติก่อนการทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับนะครับโดยคุณไอติมนะฮะคุณผลิตเนี่ยก็กล่าวว่าในมิติของการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตนมีข้อเสนอสำคัญคืออยากให้นายวันมูฮัมหมัดนอมาทานะครับประธานรัฐสภาทบทวนการตัดสินใจของตนเองหลังจากไม่บรรจุการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.นะครับยกร่างฉบับใหม่ของพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคก้าวไกลในวาระการพิจารณาเป็นการบรรจุร่างแก้ไขเข้าสู่รัฐสภาเพื่อเดินหน้าสู่ทำประชามติ2ครั้งซึ่งกรณีดังกล่าวตนเองก็มองว่าตามมติของศาลรัฐธรรมนูญนะฮะจะทำให้สามารถบรรจุได้อย่างสะดวกใจคุณติมกล่าวว่าหากจะเพิ่มประชามติตอนต้นกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อทำประชามติ3ครั้งตนมองว่ารัฐบาลควรตัดสินใจเดินหน้าแต่ไม่ควรนำข้อเสนอของคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องธรรมนูญพ.ศ. 2560ที่มีร่างคำถามเป็นเงื่อนไขยัดไส้ปีกย่อยว่าไม่แก้ไขบางหมวดของรัฐธรรมนูญแต่ควรพิจารณาประเด็นคำถามที่เปิดกว้างเพิ่มโอกาสของคนที่เห็นแตกต่างในการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ตัดสินใจอย่างชัดเจนนายผลิตกล่าวครับว่าสำหรับกรอบเวลานั้นตนคิดว่าขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภาจะบรรจุร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเข้าสู่ระเบียบวาระเมื่อใดและการพิจารณาจะเกิดขึ้นช่วงเวลาไหนส่วนท่าทีของสว.ต่อการพิจารณาเนื้อหาก่อนทำประชามตินั้นตนเชื่อว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญยืนยันชัดเจนต่อการเดินหน้าได้คุณไอติมกล่าวต่อนะครับว่าและการลงมติของสว.ในวาระรับหลักการไม่ควรเป็นอุปสรรคที่จะไม่ลงคะแนนเห็นชอบให้มีสส.สสร.นะฮะร่างธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นเนี่ยสว.ไม่ควรหยุดไม่ควรหยิบเหตุผลทางกฎหมายมายกมือไม่สนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อถามว่ามองเกณฑ์รัฐบาลจะเดินหน้าเรื่องดังกล่าวอย่างไรเพราะถูกมองว่าพยายามยื้อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคุยติมก็บอกว่าต้องรอความชัดเจนจากประธานรัฐสภาว่าประธานรัฐสภานะฮะว่าจะทบทวนหรือไม่ทบทวนการบรรจุเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาซึ่งมีทางเลือกคือบรรจุเพื่อให้เดินหน้าสู่การทำประชามติ2ครั้งซึ่งตนหวังว่าจะเป็นแนวทางนี้แต่หากไม่ทบทวนก็หนีไม่พ้นที่ต้องทำประชามติก่อนเมื่อถามว่าเรื่องดังกล่าวต้องรอเปิดประชุมรัฐสภาสมัยหน้าหรือไม่คุณนิติมบอกว่าโดยหลักการเนี่ยนะต้องรอเปิดประชุมรัฐสภาในเดือนกรกฎาคมแต่ในทางทฤษฎีสามารถเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้เหมือนอย่างที่ทราบว่าจะเนี่ยการเปิดประชุมนอกสมัยประชุมเพื่อพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568แต่ก็ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลด้วยดูน่ารำคาญดีนะครับเพื่อนๆ นะฮะข่าวพวกนี้อ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมเคาะหัวใจกันด้วยนะ 6,900 แล้วนะฮะแล้วก็อย่าลืมฮะกุหลาบแดงๆขอกุหลาบด้วยนะฮะ
คือผมอ่านมาเนี่ยนะครับก็ยังคงเนาะต้องก้าวไกลก็พยายามที่จะสู้นะจะเถียงกันว่าเฮ้ยมันต้องทำประชามติกี่ครั้งต้องเอาจริงนะเรื่องการถามไปทางศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยว่าสภาจะสามารถแก้ไขตัวรัฐธรรมนูญได้ไหมนู่นนี่ผมว่านี่มันผิดประเด็นไปมากละเพราะอำนาจนิติบัญญัติในการเสนอร่างแก้ไขหรือก็ตามเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของรัฐสภาอยู่แล้วครับมันไม่เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญเลยแล้วทำไมต้องทำเหมือนกับต้องขออนุญาตศาลรัฐธรรมนูญคือมันเป็นอำนาจนึกออกไหมฮะตุลาการบริหารนิติบัญญัติเนี่ยมันเป็น3เสาหลักที่มันค้ำอำนาจกันอยู่แล้วทำไมถึงทำงานกันเหมือนตุลาการนี่ใหญ่สุดศาลรัฐธรรมนูญนี่คือเป็นรัฐธรรมนูญเองเลยหรือไงนี่คือสิ่งที่มันผิดปกตินะครับเหมือนสภาเองหรือแม้แต่ศาลรัฐธรรมนูญเองพยายามทำทุกอย่างให้มันยุ่งยากครับให้มันยุ่งยากเข้าไว้นะครับดูแก้ลำบากการจะทำประชามติจะทำ2ครั้งหรือ3ครั้งก็ยังต้องเถียงกันอยู่จะทำก่อนทำหลังก็ยังต้องคุยกันอีกต้องศึกษาอีกทั้งที่คำว่าประชามติเนี่ยมันแปลว่าประชาชนต้องเป็นผู้ลงใช่ไหมประเด็นคือเคยถามประชาชนสักคำไหมว่าประชาชนเอายังไงใช่ไหมครับหนึ่งเลยนะไม่เคยถามประชาชนเลยนะครับนี่เรากำลังรู้สึกมันมั่วๆนะอำนาจเป็นของประชาชนแต่ประชาชนไม่เคยได้รับคำถามมาอะไรแบบนี้เลยหรือว่ามีส่วนในการตัดสินใจเลยขอบคุณนะคุณชนัญญานะครับสองนะครับไม่เคยมีการคุยกันหรือเสนอกันเลยนะเรื่องการปรับปรุงเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องการลงคะแนนเสียงการทำประชามติการส่งข่าวสารให้ประชาชนหรือการเสนอนู่นนั่นนี่จากประชาชนทั้งที่งบประมาณในประเทศก็มีเยอะอยู่นะเอาไปลงกับอะไรหมดก็ไม่รู้แต่วิธีการที่จะทำให้ประชาชนเข้าถึงการโหวตต่างๆได้อย่างสะดวกทำไมไม่รีบทำกันก่อนทำไมต้องทำให้การเลือกตั้งการลงความเห็นแสดงความเห็นประชามติต่างๆต้องยุ่งยากไว้ด้วยทำไมทำง่ายๆไม่ได้เหรอแล้วจริงๆนะส.ส.ไม่ควรมีวันหยุดแบบปิดเทอมหลายๆเดือน 2-3 เดือนไม่ควรฮะแล้วจะไปเปิดอีกทีนู่นกรกฎาเพื่อส.ส.ควรหยุดเสาร์อาทิตย์ครับทำงานทุกวันจนถึงศุกร์ครับนะครับแบบประชาชนทั่วไปอ่ะเพราะอะไรอย่างแรกเลยนะงานคุณอ่ะมันใหญ่มันเรื่องใหญ่เรื่องประเทศต้องทำงานทุกวันสิครับใช่ไหมครับหยุดได้ไงคุณต้องมีการรับฟังประชาชนรู้ถึงปัญหาทุกเรื่องที่ประชาชนส่งเข้ามาแล้วนี่ต้องมารอกว่าจะมาคิดเรื่องงบนั่นนี่ต้องรออีกผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลครับเงินเดือนสูงขนาดนี้แต่หยุดงานกันทีเหมือนเด็กนักเรียนปิดเทอมอ่ะใครเป็นคนคิดวะผมคนหนึ่งในฐานะที่เป็นประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย1เสียงน่ะผมไม่พอใจที่ลูกน้องผมแต่ละคนดูมันขี้เกียจกันเนี่ยฮะไอ้พวกส.ส.ทั้งหลายปิดเทอมทำไมหืมงานการไม่ทำกันหรือไงแล้วคิดว่าปัญหาประชาชนมันรอได้ไหมก็ไม่ได้เนี่ยทำไมผมถึงอยากจะทวงอำนาจพวกนี้กลับคืนมาแล้วผมอยากให้เราสามารถที่จะลงความเห็นทำประชามติกันเองได้เลยทำทุกวันด้วยเอาให้ส.ส.แม่งอ้วกไปเลยมึงเจอพวกกูเสนอเข้าไปทุกวันใครไม่ทำเชิญออกใครไม่เอาเข้าที่ประชุมไม่ทำให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวแบบดำเนินขั้นตอน1 2 3 4 5อะไรเงี้ยเชิญออกไปจากสภาซะไม่ต้องเข้ามาเป็นส.ส.ปิดเทอม3เดือนแต่งเงินเดือนได้ทุกเดือนใช่ไหมฮะตลกอ่ะแถบนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนตอนแรกอ่ะที่เขามีการเลือกตั้งกันนะครับมีส.ส.ก้าวไกลพรรคเดียวเลยนะที่เห็นชัดเจนสุดคือทำงานตั้งแต่วันแรกที่รู้ว่าจะว่าฉันจะได้เป็นแต่ยังไม่ได้เข้าบรรจุเข้าไปในสภายังไม่ได้รับตำแหน่งอะไรกันเลยนะแล้วพอถึงเวลาได้เข้าสภาปุ๊บ
เงินตกเบิกเงินเดือนเนี่ยจะตกเบิกจ่ายย้อนหลังแต่นึกถึงไอ้กลุ่มคนที่มันไม่ทำงานสิครับที่มันรอสภาเปิดอย่างเดียวอะสสพวกนั้นน่ะนั่งเฉยๆรอรับเงินเลยนะฮะนี่เรากำลังเอาเงินภาษีของประชาชนน่ะไปจ่ายเลี้ยงอะไรเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมว่าเราทุกคนควรจะตระหนักถึงนะเรากำลังถูกเอาเปรียบนะครับในขณะที่ประชาชนต้องทำงานงกๆหาเงินทุกวันทำงานรับผิดชอบกันวันต่อวันเดือนต่อเดือนแต่มีคนกลุ่มนึงครับที่มีวันหยุดเยอะมากนะครับเงินเดือนก็สูงแถมยังมีเบี้ยเลี้ยงประชุมแถมยังมีสวัสดิการแถมยังมีอาหารเลี้ยงสารพัดไปหมดอยู่สุขสบายเหลือเกินแต่ประชาชนนี่คือจะตายหากันอยู่แล้วยอมได้หรอครับเพื่อนๆยอมได้หรอครับพวกเราชาวราชดรสยามยอมได้หรอครับราชดรสยามนิ่งเฉยได้หรอครับไม่ได้นะรีบๆรวมตัวกันมาฮะเดี๋ยวถ้าเรากลุ่มเรานะฮะในนี้นะในเฟซนะมีถึง250คนเมื่อไหร่เดี๋ยวเราเปิดรายการอีก1รายการเลยสภาราษฎรโอเคปะสภาราษฎรเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วถ้าเกิดคนเราเยอะเนี่ยเรื่องนี้ต้องไปถึงสำนักข่าวดังๆให้ได้อะเขาต้องรู้ให้ได้ว่าเฮ้ยประชาชนไม่ยอมประชาชนเนี่ยไฮปาร์คกันเองเสนอไอเดียบริหารประเทศกันเองนะครับร้องเรียนกันเองคัดค้านกันเองเราจะส่งเสียงให้ดังวันนี้แม้เราจะยังเข้าชื่อทำประชามติกันเองไม่ได้ยังไม่ถึงตรงนั้นแต่เราก็ยังส่งเสียงได้ฉะนั้นเราทำได้ทุกอย่างทุกวันด้วยครับเพื่อนๆอย่ายอมนะฮะอ๋อแล้วบอกเลยนะเดี๋ยวพอผมเปิดรายการนะฮะสภาราษฎรปุ๊บเนี่ยคนไหนนะที่จะเข้ามาพูดนะฮะต้องขอเลยว่าต้องเป็นสมาชิกนะครับคือง่ายคือต้องเข้ากลุ่มก่อนและต้องไปโหลดอีน้องแมวนี่มาอันนี้นะฮะอันนี้ต้องโหลดมาอันนี้คือเหมือนเป็นบัตรสมาชิกของกลุ่มนะฮะแค่โหลดมาฟรีเออโหลดมาไว้ในมือถือเดี๋ยวเราจะให้โชว์ก่อนว่ามีเปล่าไม่มีนี่ไม่ให้พูดนะจริงต้องมีนะเออจะได้รู้ว่าเอ้ยเรามีสมาชิกกันเยอะนะฮะเนี่ยเราจะมาปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคนเหล่านี้อย่างเดียวไม่ได้เราสงสารก้าวไกลนะทำงานจนแบบไม่ต้องพักกันแล้วอ่ะนะครับลงพื้นที่ตลอดเวลาแต่ก็ผลักดันอะไรไม่ได้อ่ะก็เจอไอ้พวกเนี้ยขวางอยู่อย่างเงี้ยนะครับมาดูอีกข่าวนึงพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์กันบ้างพอเห็นข่าวว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสกลับมาไทยใช่ไหมสวัสดีครับคุณยูเซอร์โอ้โหตัวเลขยาวมากขอไม่อ่านตัวเลขนะครับเป็นธรรมก็เป็นหนึ่งพรรคที่ทำงานเยอะเหมือนกันนะครับแต่อาจจะเราอาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าสื่อเท่าไหร่นะครับแต่ก็เห็นอยู่นะเขาก็สู้เรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องของรัฐปัตตานีเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับเป็นธรรมก็เป็นหนึ่งพรรคที่ทำงานเยอะมากคือคนดีๆที่เราสามารถเลือกมาให้ทำงานแทนเราเนี่ยมันมีนะครับมันมีอยู่แต่พวกที่มันแบบไม่ได้ทำอะไรมันโอ้โหเสียดายตังค์จังเลยโดยเฉพาะพวกสวนี่นะอนุกมธ.ครับชงล้าง25ฐานความผิดเผยไร้วาระถกนิรโทษยิ่งลักษณ์คดีจำนำข้าวมาไปดูเนื้อหาสินายนิกรจำนงครับประธานอนุกรรมธิการกมธ.นะฮะพิจารณาศึกษาข้อมูลแล้วก็สถิติคดีความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองในคณะกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบ.นิรโทษกรรมครับแถลงความคืบหน้าการตราพรบ.นิรโทษกรรมว่าอนุกมธ.ได้ประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อสรุปแนวทางการตราพรบ.นิรโทษกรรมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบ.นิรโทษกรรมที่มีนายชูศักดิ์สิรินินท์ครับส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยพิจารณาในวันนี้นะฮะ18มีนาคมนะบ่ายโมงครึ่งสาระสำคัญครับที่อนุกมธ.ได้สรุปก็คือนิยามแรงจูงใจทางการเมืองให้หมายถึง
การกระทำที่มีพื้นฐานมาจากความคิดที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองหรือต้องการบรรลุเป้าหมายทางการเมืองในช่วงเวลาที่มีความขัดแย้งหรือความไม่สงบทางการเมืองงงไหมทำไมคำพูดอะไรพวกนี้มึงต้องคิดให้มันยากด้วยวะฮะโดยอนุกรมธ.ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็สถิติคดีความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมืองอะไรคือแรงจูงใจทางการเมืองจากสำนักงานศาลยุติธรรมที่มีการรวบรวมสถิติไว้อย่างเป็นระบบเป็นข้อมูลสถิติในการนำเสนอทำไมต้องคิดคำให้ยากวะให้ประชาชนเข้าใจง่ายๆไม่ได้กันหรอคำยากๆนี่แปลว่ามันคือทางการมันแสดงถึงความมีปัญญาว่างั้นแต่ทำให้ประชาชนงงเรื่อยๆเนี่ยมันก็ถือว่าสอบตกในเรื่องการสื่อสารเหมือนกันนะเอาจริงๆหลายเรื่องละหลายเรื่องละนะเงินดิจิตอลก็งงเหลือเกินงงทุกเรื่องอ่ะนะครับเออเนี่ยผมเกลียดมากเลยคำว่าภาษาราชการอ่ะทำไมต้องทำให้ยากนึกออกปะทำไมต้องทำให้ยากพูดให้ดูยากเขียนให้ดูยากให้งงเข้าไว้เพื่อผมอยากให้ส.ส.บ้านเราเนี่ยหลายคนนะไปดูรัฐธรรมนูญของอเมริกาแม่งกระดาษหน้าเดียวเข้าใจง่ายๆสั้นๆแล้วแม่งใช้มาเป็นร้อยปีแล้วอ่ะไม่เปลี่ยนเลยอ่ะรัฐธรรมนูญเขาอ่ะแล้วดูของไทยดิเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแก้แล้วแก้อีกแก้อยู่นั่นอ่ะแล้วคำแต่ละคำนี่โคตรเข้าใจยากมึงจะทำไว้ปกครองใครครับปกครองคนธรรมดาหรือมึงจะปกครองเทวดาต้องถามเรื่องนี้เลยทำกฎหมายเนี่ยเอาไว้ปกครองอะไรให้คนใช้หรือให้เทวดาใช้ไม่เข้าใจเหมือนกันจะยากไปไหนนะผมอยากให้ประเทศเราเนี่ยทำอะไรให้มันง่ายลงกว่านี้ได้ไหมไม่ต้องให้มันยากจนเกินไปอ่ะสื่อสารแบบตรงๆแฟ้งๆแบบภาษาอังกฤษก็ได้อะนึกออกปะเออหูงงว่ะอ่ะอ่านต่อนะเบื้องต้นฐานความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นนิรโทษกรรมมีทั้งหมด25ฐานความผิดนำมาจากบัญชีท้ายร่างพรบการอำนวยความยุติธรรมทางอาญาร่างพรบสร้างเสริมสันติสุขของพรรครวมไทยสร้างชาติฐานคดีความผิดทางการเมืองปี2557ถึง2567ของฐานะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแรงจูงใจทางการเมืองจะใช้ครอบคลุมการกระทำความผิดอันเนื่องจากแรงจูงใจทางการเมืองตั้งแต่วันที่1มกราคม2548ถึง2567โอ้อ่านถึงตรงนี้กูยังงงอยู่เลยครับงงอ่ะคุณนิกรนะเขาบอกว่าส่วนฐานความผิดอันเนื่องมาจากแรงจูงใจทางการเมืองประกอบด้วย 1. การชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 2. การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินะนปช.นะอันแรกกลุ่มพันธมิตรอันที่2กลุ่มนปช.นะฮะ 3. การชุมนุมกลุ่มคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบชื่อจะยาวไปไหนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือว่ากปปส.โอ้อันหลังสุดเชื่อไหมผมจำไม่เคยได้ผมจำได้แค่ว่านปช.พันธมิตรกปปส.อ่ะนะแล้วก็4ครับการชุมนุมกลุ่มนักศึกษานักเรียนเยาวชนแล้วก็ประชาชนนะครับเออนี่ง่ายรู้เรื่องอันนี้รู้เรื่องนะครับส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112นั้นอนุกรมธ.ไม่มีการชี้ชัดว่าจะอยู่ในพรบ.นิรโทษกรรมหรือไม่เพราะที่ผ่านมามีการตั้งคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับการปรองดองสมานฉันท์และนิรโทษกรรมในหลายคณะนี่อีกเหมือนกันมึงตั้งคณะกรรมการศึกษากันกี่ครั้งแล้วต้องศึกษาเหรอครับว่าการปรองดองการสมานฉันท์นิรโทษกรรมมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยต้องศึกษาด้วยเหรอศึกษาดูซิว่าการปรองดองคืออะไรนะอย่างเงี้ยเหรอฮะคือเฮ้ย
ยากดีครับอ่ะแต่คณะกรรมการเหล่านั้นไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับความผิดมาตรา110และ112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวและเป็นเรื่องความมั่นคงแห่งรัฐดังนั้นความผิดทั้ง2มาตรายังเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวอยู่อนุกรมธ.ยังไม่มีความเห็นในประเด็นดังกล่าวอ่ะผมมาพูดเรื่องความมั่นคงหน่อยนะครับไอ้คนที่เขาโดน112หลายๆคนเนี่ยนะเขาก็โพสต์ด่าอ่ะเขาด่าไปไฮปาร์คเขาพูดถึงหยาบคายอ่ะว่างั้นเลยอ่ะนะครับเขาอาจจะพูดถึงในมุมว่าเขาไม่ต้องการสถาบันอะไรเงี้ยนะผมถามหน่อยพูดไปแล้วมันทำให้รัฐไทยเนี่ยประเทศที่ชื่อว่าไทยแลนด์เนี่ยไม่มั่นคงตรงไหนครับพูดไปแล้วมันทำให้เสาเข็มประเทศเนี่ยเอียงไหมหรือพูดปุ๊บฝรั่งหรือต่างชาติจะแบบเฮ้ยพูดแล้วโอ้ยนี่ไงเกาะป้องกันบาเรียของประเทศไทยมันจะเปราะแล้วมันจะแตกง่ายแป๊บๆพวกเราไปตีมันดีกว่ายึดเป็นอาณานิคมเลยเหรองั้นเลยเหรอคือผมก็ไม่ได้แบบเก่งเรื่องรัฐศาสตร์นะการปกครองการเมืองอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมว่าถ้าใช้ภาษามนุษย์คุยกันเนี่ยนะครับมันก็ไม่น่าจะเข้าใจยากนะเออมันจะอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วเนี่ยแม่งก็บอกว่าต้องเป็นประเด็นอ่อนไหวต้องตั้งกรรมการต้องมีกมธ.ต้องมาศึกษาต้องนั่นต้องนี่สรุปเนี่ยอ่านมาจนต้องไม่รู้กี่บรรทัดแล้วยังไม่เข้าเรื่องยิ่งลักษณ์เลยเนี่ยนะครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยคุณนิกรกล่าวว่าอนุกรมธ.มีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรพิจารณาสั่งไม่ฟ้องในคดีอาญาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะนะในคดีอาญาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะโดยอาศัยมาตรา21พรบ.องค์กรอัยการซึ่งบลาบลาที่ให้อำนาจพิจารณาส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดพิจารณายุติคดีหรือถอนฟ้องคดีเหล่านี้ได้คดีอาญาที่ไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะขออภัยจริงผมอาจจะเรียนน้อยไปจริงครับผมไม่เข้าใจจะพยายามเข้าใจนะเออผมอยากจะบอกว่าเลยคนเป็นทนายได้เนี่ยแม่งมึงเก่งว่ะมึงอ่านภาษาประหลาดพวกเนี้ยรู้เรื่องได้ยังไงวะทั้งนี้นะฮะเดี๋ยวนะผมดูที่ว่ามันจะพูดถึงยิ่งลักษณ์ตอนไหนวะเนี่ยเมื่อถามว่ากรณีของยิ่งลักษณ์นะฮะชินวัตรเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่คุณนิกรบอกว่าอนุกรมธ.ไม่ได้พิจารณาประเด็นนี้เพราะไม่สามารถพิจารณาเป็นรายบุคคลได้ประเด็นที่อนุกรมธ.พิจารณาคือ1อยู่ในระยะเวลาปี2548ถึงปัจจุบันหรือไม่2คือฐานความผิด25ฐานกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่ได้อยู่ใน25ฐานความผิดนี้3เป็นความผิดที่มีแรงจูงใจทางการเมืองหรือไม่ทั้งหมดนี้จะอยู่ในการพิจารณาของอนุคณะอนุกรมธ.ที่จะกำหนดรายละเอียดจำแนกความผิดในการนิรโทษกรรมอีกครั้งฮู้ช่างแม่งละไม่อ่านละนะครับสรุปง่ายๆตอบตรงๆเลยไม่เกี่ยวครับตอบแบบทางรู้นะอ๋อคุณยิ่งลักษณ์ไม่เกี่ยวอันนี้เราจะนิรโทษกรรมคนอื่นๆก่อนที่เป็นส่วนรวมยิ่งลักษณ์เดี๋ยวค่อยว่ากันสรุปทั้งอ่านมาทั้งหมดเนี่ยเอียงวะหรือเอาจริงๆนะเอาจริงนะคุณผู้ชมนะถ้าคุณจะนิรโทษกรรมนะฮะพวกคดีการเมืองทั้งหมดหรือมีแรงจูงใจทางการเมืองหรือความมั่นคงบ้าบอคอแตกเนี่ยซึ่งเอาจริงแม่งก็มีความเกี่ยวกับการเมืองอยู่เพราะอะไรเพราะคนที่แม่งมาฟ้องมานู่นมานี่อ่ะอย่าบอกสิว่าไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยอ่ะแน่จริงยอมรับสิว่ามันเกี่ยวคือถ้าจะนิรโทษนะนิรโทษให้หมดไปเลยหมดไปเลยเก็ตป่ะยกเว้นนะคือคนที่เขาไม่ได้ทำกระทำให้ใครถึงขั้นตายอ่ะหรือเสียชีวิตอ่ะอันนี้นิรโทษได้เลยนะแต่ไอ้พวกที่แม่งทำอื่นตายอ่ะทำร้ายร่างกายเขาหรือพวกทหารที่มันยิงประชาชนอันเนี้ยไม่นิรโทษนะต้องรับโทษคดีอาญานะ
จริงๆมันก็แค่นี้นะคือผมโคตรเกลียดการใช้ภาษายุ่งยากแบบนี้เลยฮะจริงๆคือแบบเอาจริงสมมุตินะเราจะเขียนว่าห้ามสมมุตินะห้ามประชาชนกินข้าวสมมุตินะห้ามประชาชนกินข้าวในพื้นที่ของอะไรดีล่ะในพื้นที่ของสารกลางจังหวัดสมมุตินี่สมมุติเฉยๆกฎข้อ1ห้ามประชาชนกินข้าวในพื้นที่ของสารกลางจังหวัดก็เข้าใจง่ายอยู่นะคือถ้าเป็นในพื้นที่เนี้ยประชาชนห้ามมากินข้าวที่นี่แต่ถ้ามึงกินน้ำได้โอเคป่ะห้ามกินข้าวหรือว่ากินอาหารน่ะที่เป็นของร้อนอะไรเงี้ยที่มันแบบเลอะเทอะอันนี้เข้าใจง่ายเลยนะแต่เชื่อไหมถ้าเป็นภาษากฎหมายมันอาจจะเขียนประมาณว่าห้ามประชาชนมีอะไรนะมีการกระทำที่มุ่งหวังหรือมีแรงจูงใจที่จะนำพาอาหารหรือสิ่งที่ทำให้สามารถกินเข้าไปในร่างกายได้เข้ามาในพื้นที่ราชการโดยเฉพาะในพื้นที่ของสารกลางจังหวัดเว้นแต่จะไม่มีแรงจูงใจที่จะกินเนื้อออกใช่ไหม คือแบบมึงจะพูดให้มันยากเข้าไว้ยากและยากเข้าไว้ทั้งที่จริงก็บอกง่ายๆมึงอย่ามากินตรงนี้เดี๋ยวมันเลอะมันเปื้อนสกปรกมันก็แค่นั้นน่ะไม่ต้องบอกแรงจูงใจว่าจะกินหรือไม่มีแรงจูงใจว่าจะกินผมก็กวนตีนเนาะคิดอะไรไปเรื่อยแต่มันงงจริงอ่ะเพื่อนๆมันงงจริงนะพอเดี๋ยวไม่จบนะคะข่าววันนี้ผมตั้งชื่อตอนนี้เอาไว้นะว่าสงกรานต์เดือดนะครับสงกรานต์เดือดใช่เลยครับคุณเหมียวใช่ป่ะเหมียวป่ะแมวน้ำที่ไม่ใช่เหมียวแมวป่ะแมวน้ำภาษากฎหมายมันควรเป็นสิ่งที่ประชาชนเข้าใจได้ง่ายใช่ครับต้องเป็นสิ่งที่มันเข้าใจง่ายครับมึงอย่าเขียนเนี่ยมันยากเลยนะฮะช่วยกันบัญญัติหน่อยได้ไหมว่าภาษาต่อไปเนี้ยต้องง่ายเข้าว่านะครับอย่ายากให้มันมากนักสงกรานต์เดือดยังไงฮะมาดูบทบรรณาธิการนะฮะจากข่าวสดนะครับเขาบอกว่าตายเจ็บเมาขับลดลงแหมดูเหมือนจะเป็นข่าวดีบอกว่าลดลงนะครับก็สถิติอุบัติเหตุทางถนนครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะที่ผ่านมายังไม่ผ่านด้วยนะหลายพื้นที่ยังคงเล่นอยู่นะฮะตามนโยบายของรัฐบาลเขาแหละใช่ไหม21วันยิงนี่แม่งโคตรขี้ตู่เลยคือประเทศไทยอ่ะแม่งเล่นสงกรานต์ทั้งเดือนอยู่แล้วเพราะว่าแต่ละที่เขาจะสลับกันไม่ให้มันตรงกันไม่งั้นคนมันไปกันไม่ทั่วเขาต้องสลับกันเล่นเหมือนบ้านผมนครสวรรค์เนี่ยแต่ละวัดจัดงานไม่ตรงกันเลยจนถึงสิ้นเดือนประมาณเนี้ยฉะนั้นคุณเล่นน้ำได้ทั้งเดือนอยู่แล้วเพื่อไทยไม่ต้องมาแบบเคลมนะฮะมาดูซิเขาบอกว่าสถิติปีนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็การบาดเจ็บจากยุทธยานพาหนะศูนย์อำนวยการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนครับช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับปีนี้นะกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนครับขับขี่อย่างปลอดภัยเมืองไทยไร้อุบัติเหตุตั้งแต่วันที่11ถึง16เมษายนก็คือ6วันนะครับ6วันสรุปว่าเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้นครับ 1,811 ครั้งผู้บาดเจ็บรวม1,837 คนผู้เสียชีวิตรวม243คนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือตายเป็นศูนย์มีอยู่9จังหวัดนะครับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่เชียงรายครับ71ครั้งจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่แพร่นะครับเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือเชียงรายบาดเจ็บสะสมสูงสุดแพร่ครับ68คนจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่เชียงรายเหมือนกันครับ15รายสาเหตุจากขับรถเร็วแล้วก็เมาแล้วก็ขับนะครับเนี่ยดูสิคือเอาง่ายๆนะครับผมมาเอาตัวเลขสรุปให้เลยนะเดี๋ยวแม่งเข้าใจยากก็คืออุบัติเหตุ1811ครั้งบาดเจ็บ
1,837 คนเสียชีวิต243คนนะครับเกิดอุบัติเหตุเนี่ยพวกมอเตอร์ไซค์สูงสุดแล้วมอเตอร์ไซค์นี่ 85.25% รถกระบะนี่ 6.78% รถเก๋ง 3.88% นะครับเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางหลวงเยอะที่สุดนะครับถนนในอบต.หมู่บ้านรองลงมาแล้วก็ถนนในเมืองเนี่ยน้อยสุดก็แน่นอนเนาะมันวิ่งช้าในเมืองช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุนะฮะเยอะสุดก็ประมาณช่วง 4:00 ถึง 5:00 เย็นนะครับก็ถามว่ามันลดลงมันดีไหมมันดีครับคุณผู้ชมแต่มันไม่มีเลยจะดีกว่าเข้าใจความหมายใช่ป่ะทั้งหมดมันก็เป็นเรื่องของ1เลยจิตสำนึกของแต่ละคนด้วยนะครับการเมาไม่ขับการขับรถขับลาแล้วก็ต้องสวมหมวกกันน็อกเอ่ยอะไรเอ่ยอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่โทษใครไม่ได้นะต้องโทษตัวเองกันแล้วนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรความรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับและต่อสังคมโดยเฉพาะคนที่เมาแล้วก็ไปขับอันนี้คือน่าเกลียดมากนะครับทุกๆวันหยุดอะยาวๆจะมีคนที่สูญเสียคนที่ตัวเองรักไปและนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วการดูแลชีวิตของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าคนหนึ่งคนสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อยู่แล้วนะครับจะมากจะน้อยก็ต่างกันไปแต่ประเทศไหนก็ตามที่ถ้าผมมองงี้นะประเทศไหนก็ตามที่ปล่อยให้เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเยอะๆนะครับจะหลักเท่าไหร่ก็ตามผมว่านั่นคือประเทศที่ด้อยพัฒนาด้อยเลยนะมันไม่ใช่ว่าด้อยแค่ในระดับของภาพรวมสังคมหรือประเทศแต่มันด้อยในเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้คนหรือแม้แต่เขาเรียกว่าจิตสำนึกของผู้คนด้อยด้วยนะครับเพราะอุบัติเหตุเกิดจากความประมาทใช่หรือเปล่าเกิดจากความไม่รับผิดชอบตัวเองก่อนเกิดจากความละเมิดกฎละเมิดนู่นละเมิดนี่ฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหาพวกนี้มันต้องเริ่มจากการศึกษาเริ่มจากการปลูกฝังนะครับการปลูกฝังอะไรจิตสำนึกครับกฎระเบียบนะครับคนไทยจะอะไรก็ได้ไม่ได้นะนะครับถึงแม้ว่าปีนี้สงกรานต์ปีนี้เราจะเห็นว่ามันคึกคักนะครับมันมีนักท่องเที่ยวนู่นนี่แต่อย่าลืมว่าถ้าในการที่เราไปสนุกกันเนี่ยแล้วมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันจะมีคนที่ไม่ประทับใจอย่างแน่นอนแต่เขาอาจจะไม่ได้ออกมาพูดเราอย่าฟังแต่คนที่เขาบอกว่าเขาประทับใจเขา Amazing กับ Thailand อย่ามองแค่นั้นนะครับนะอย่ามองแค่นั้นมันต้องมองถึงสิ่งที่มันคู่ขนานกันไปด้วยมีดีก็มีเสียฉะนั้นเราต้องคอนโทรลให้ดีไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นความเสื่อมเสียของประเทศเองนะครับในระยะยาวๆเลยแล้วไทยก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วครับเกิดการสูญเสียทุกๆวันหยุดยาวทุกๆเทศกาลมีหมดนะครับอันนี้ไม่นับรวมตีกันนะอันนี้อุบัติเหตุจากรถนะไม่รวมการตีกันทำร้ายกันนะฮะมีอีกเยอะนะครับฉะนั้นตัวเลขที่เราเห็นนี้ว่ามีการสูญเสียเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขที่ตรงจริงๆนะครับต้องบอกก่อนมันไม่ตรงนะทำไมผมถึงกล้าพูดมันไม่ตรงจริงๆมันก็ตั้งแต่ตัวเลขโควิดตัวเลขอะไรก็ตามที่มันเกิดนะครับมันไม่เคยตรงนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะผมเองผมก็รู้จักบุคลากรทางการแพทย์แล้วเขาก็มาคุยให้ฟังว่าไอ้ที่เราเห็นตัวเลขทั้งหลายอ่ะอันเนี้ยเมคขึ้นมาทั้งสิ้นเพื่อไม่เห็นตัวเลขจริงที่มันสูงกว่านั้นมากไม่งั้นมันจะทำให้อย่างแรกเลยนายด่านะครับเพราะว่าทำให้เขาเสียหน้านะครับเดี๋ยวแบบเฮ้ยทำไมมึงไม่ดูแลเนี่ยกระทรวงนี้ไม่มาดูแลหน่วยงานนี้ไม่มาดูแลทำไมดูแลแล้วได้แค่นี้เข้าใจป่ะฮะนายกดดันมาตัวเลขมันเลยไม่เคยตรงไม่จริงผมไม่เชื่อหรอกว่าแค่นี้และตอนนี้เนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยมันจะต้องมีอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะส่งงานยังไม่จบไงเดือนเมษายังไม่หมดอย่าพึ่งนับศพประชาชน ผมต้องพูดคำนี้เลยนะผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกที่จะพูดแต่ว่าเราต้องรับความจริงก่อนนะครับสงกรานต์ยังไม่จบอย่าพึ่งนับศพประชาชนนะครับโหแม่งคำนี้เหมาะว่ะ
ม่ใช่สงครามด้วยนะสงกรานต์นี่แหละครับเทศกาลเนี่ยทำให้เกิดการสูญเสียตลอดเวลาครับไปดูได้ทุกจังหวัดมีหมดอ่ะเนี่ยณเวลานี้ตอนนี้เนี่ยที่ไทยทุ่มหนึ่งเนี่ยตรงไหนเล่นน้ำบ้างอ่ะคุณลองไปดูมีตีกันไหมไปดูได้ผมว่าแม่งเอางี้เลยเขาเรียกพนันกันได้เลยอ่ะยังไงก็มีอ่ะยังไงก็มีฮะตีกันอ่ะมีผมเคยเมื่อผมเลิกเล่นน้ำเพราะอะไรก็โอ้โหอุบัติเหตุเยอะมากตีกันเยอะมากนะครับนครสวรรค์เนี่ยนั่งๆอยู่มีเสียงมากแล้วเสียงปั้งพังยิงกันนะครับแล้วก็ล่วงตรงนั้นเลยต้องยอมรับความจริงกันก่อนนะฮะคนที่เห็นปัญหาคือประชาชนไอ้พวกรัฐมนตรีทั้งหลายมันไม่รับรู้ด้วยหรอกนะครับไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม้แต่เราปีนี้เราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมว่ามีแต่ก้าวไกลนะลงไปเล่นน้ำกับประชาชนลงไปเจอประชาชนเนี่ยในช่วงสงกรานต์แต่ของรัฐบาลนี่หลายคนไปเมืองนอกนะครับหลายคนไปเที่ยวต่างประเทศนะครับเขาไม่ได้มาสนใจสงกรานต์ในประเทศนะฮะนะอันนี้ไม่เป็นอะไรที่แบบแปลกดีแปลกดีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลินมาดูข่าวต่อมาฮะสส.ก้าวไกลครับเผย3ความเสี่ยงดิจิทัลวอลเล็ตครับหวั่นตัดโอกาสร้านค้าขนาดเล็กอันนี้เรื่องใหญ่นะฮะอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องของสงกรานต์มากหันมาสนใจเรื่องนี้นิดนึงนะครับดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยก็คุณจุลพงษ์อยู่เกตครับสส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลครับแถลงกรณีรัฐบาลยืนยันเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตนะครับในฐานะที่ตนเคยเป็นผู้บริหารธนาคารในระดับอาเซียนอดห่วงไม่ได้ครับกับท่าทีของรัฐบาลในโครงการนี้จึงขอเตือนรัฐบาลในความเสี่ยง3เรื่องที่จะเกิดขึ้นนะครับมีอะไรบ้างมาดูซิอะไรนะฮะก็ไม่ผิดที่สส.ปฏิพันธ์ไม่มาเล่นน้ำสงกรานต์ก็ไม่ได้ผิดครับก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่ในเมื่อนี่เหยาะขอย้อนนิดนึงนะฮะแต่ในเมื่อรัฐบาลเป็นคนประกาศเองว่าสงกรานต์นี้คือซอฟต์พาวเวอร์สงกรานต์นี้จะมี21วันติดกันหรือเปล่าไม่รู้นะครับทำไมคุณไม่ลงมาผลักดันลงไม่ลงมาร่วมงานไม่ลงกระจายพื้นที่เพื่อไปดูแลประชาชนเฮ้ยสสจ้างมาทำงานไม่ได้จ้างมากระดิกตีนเล่นนะครับคุณเป็นสสเป็นผู้แทนประชาชนน่ะคุณควรไปอยู่ในพื้นที่ที่คุณน่ะได้รับเลือกมาใช่ไหมเลือกเป็นสสแล้วอย่ามาบอกว่าอยากมีเวลาส่วนตัวถ้าไม่อยากทำเชิญออกแค่นั้นเองแค่นั้นเลยเพราะผู้แทนราษฎรคืออะไรมีหน้าที่คุกคีประชาชนครับรับฟังประชาชนแก้ปัญหาประชาชนถูกไหมอ่ะงั้นผมถามคุณเขียดทองคำหน่อยครับผมอันนี้ผมไม่ได้อะไรนะฮะแล้วคุณคิดว่าสสต้องทำอะไรบ้างครับเขาควรทำอะไรบ้างครับวันนี้เราทุกคนมีส่วนในการเสียภาษีนะฮะจ่ายให้กับสสเหล่านี้ช่วงนี้เขาหยุดปิดเทอมตั้ง3เดือนนะสภาก็ไม่ต้องเข้ากันนะแล้วเขาควรทำอะไรบ้างครับถ้าเขาไม่มาสัมผัสกับประชาชนเนี่ยคุณเขียดตรงคำไหนบอกหน่อยสิทำให้ผมเชื่อหน่อยว่าเหตุผลของคุณมันน่าเชื่อผมก็จะรับฟังนะครับเราไม่ได้เถียงกันด้วยไร้สาระนะสสเงินเดือนประมาณตีว่าแสนหนึ่งอะเลสเซแสนหนึ่งรวมนู่นนั่นนี่อะแสนหนึ่งเงินเดือนแสนหนึ่งนี่คือเอาจริงคือระดับผู้บริหารถ้าตามบริษัทต่างๆนะฮะก็ถือว่าเงินเดือนดีอะนะครับแล้วสสต้องทำอะไรบ้างครับคิดจะเป็นสสแล้วอะมีหน้าที่คืออะไรลงหาเสียงตอนเลือกตั้งได้เป็นแล้วเข้าสภาประชุมแค่นี้เหรอตามหน้าที่อะไรล่ะครับสสคืออะไรครับหน้าที่ทางนิติบัญญัติใช่ไหมครับก็นี่มันก็3เดือนมันก็ไม่ได้ทำอยู่แล้วเนี่ย3เดือนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีกฎหมายข้อไหนบ้างเนี่ยกี่ข้อแล้วที่มันผ่านมาให้เนี่ยตีตกไปกี่เรื่องแล้วล่าสุดนี่พรบ.เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะถนนของประเทศไทยนี่นายกก็เป็นตีตกไปแล้วนะฮะแถมจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญยังต้องไปขออนุญาตศาลรัฐธรรมนูญอีกต้องไปปรึกษาอีกหน้าที่นิติบัญญัติยังทำไม่เต็มที่เลยผมก็ไม่ได้โจมตีนะครับ
คุณบอกว่าสสไม่เล่นสงกรานต์ไม่ควรถูกโจมตีนี่ไม่ได้โจมตีผมแค่บอกว่าของพรรคฝ่ายค้านเขายังลงไปคุกคีประชาชนไปรับฟังไปเจอประชาชนแล้วในเมื่องานเทศกาลที่คุณบอกว่าเนี่ยมันคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยรัฐบาลเสนอเนี่ยแล้วคุณไปอยู่ไหนกันทำไมไม่ลงไปดูแลทำไมครับผมไม่ได้โจมตีนะครับวันนี้ผมพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยวันนี้คุณเขียดทองคำคุณประชาชนใช่ไหมครับผมก็ประชาชนใช่ไหมครับในกลุ่มเนี้ยประชาชนทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับเราคุยกันเนี่ยเราพูดถึงว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยประชาชนเนี่ยหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเราเป็นคนที่เป็นเจ้าของประเทศนี้ร่วมกันถูกปะเราก็แค่อยากจะบอกให้คนที่เขาทำงานรับเงินเดือนจากภาษีของพวกเราเนี่ยเฮ้ยลงพื้นที่หน่อยดิทำงานเยอะๆหน่อยดิไม่ใช่ไปเที่ยวต่างประเทศมันกิจกรรมอยู่ในประเทศตอนนี้ต้องต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเนี่ยถ้าสสไม่มาช่วยกันทำมันแล้วใครจะทำอ่ะครับใครจะทำอ่ะหึใครจะทำนี่เราไม่ได้ด่ากันแบบไร้สาระนะเราไม่ได้ด่าอะไรไร้สาระนะเราตั้งคำถามเฉยเนี่ยทำไมไม่มาไปไหนกันหมดแล้วพอพรรคฝ่ายค้านเขาไปลงพื้นที่ไปเจอประชาชนก็โดนด่าอีกสสก้าวไกลโดนด่านะครับโดนด่าครับได้ดูข่าวไหมมีคนด่านะฮะบอกว่าเนี่ยหาแสงอีกแล้วเล่นการเมืองอีกแล้วเอาจริงๆครับคุณเขียดทองคำนะคุณดูให้ดีสงกรานต์เนี่ยมันไม่ต้องเล่นน้ำทุกคนก็ได้แต่ประเด็นคือลงพื้นที่อยู่กับประชาชนบ้างหรือเปล่าหึแล้วจะบอกนะครับว่ากลุ่มเราเนี่ยกลุ่มนี้นะครับราษฎรสยามเราไม่อวยหรืออยู่ข้างฝ่ายไหนนะต้องบอกก่อนผมไม่ได้เข้าข้างก้าวไกลนะจำไว้ก่อนนะฉะนั้นนี่ไม่ใช่การมาอวยก้าวไกลแล้วไปด่ารัฐบาลผมแค่บอกว่าก้าวไกลมึงยังลงเลยเข้าใจปะมึงยังลงพื้นที่เลยเล่นน้ำไม่เล่นน้ำอีกเรื่องนึงมันเป็นเรื่องของเขาแต่ประเด็นคือแล้วสสรัฐบาลหายหัวไปไหนหมดผมไม่ได้สนใจครับว่าคุณจะเข้าข้างใครหรือไม่เข้าข้างใครนะครับต้องบอกก่อนเพราะทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะรักหรือชอบใครก็ตามนะครับนะผมถามไงผมถามง่ายๆแค่นี้สสรัฐบาลหายหัวไปไหนหมดครับเห็นทำอยู่บางคนเองชาดาไปจัดงานสงกรานต์ที่อุทัยเนี่ยเขายังลงพื้นที่เลยเขายังลงไปอยู่กับประชาชนเลยแล้วคนอื่นๆไปไหนหมดครับทำไมไม่เห็นในพื้นที่สื่อเลยไปไหนกันหมดตอบผมหน่อยดิหึนายกอะไปไหนเนี่ยกลุ่มเราเปิดกว้างนะครับเพื่อนๆเป็นพยานผมนะนี่ผมไม่ได้ด่านะฮะผมไม่ได้อะไรด้วยผมตั้งคำถามอย่างเดียวเลยเนี่ยถามอย่างเดียวเลยเราก็ยังไม่ได้คำตอบที่มีเหตุมีผลเลยนะครับเสียงพัดลมอะไรพี่ปกติเลยนะไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยนายกอยู่บ้านจันทร์สองล่าเราเห็นอยู่ก็เนี่ยผมต้องถามคุณเขียดทองคำครับว่าแล้วหน้าที่ของสสที่คุณบอกเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วเขาควรไปไหนคุณก็ยังวนเวียนอยู่แค่เรื่องเล่นน้ำอ่ะผมบอกว่าไม่ต้องเล่นน้ำก็ได้แต่สงกรานต์เนี่ยเขาไปไหนกันหมดทำไมไม่ลงพื้นที่เลยฟังสิฟังหน่อยนะครับฟังนิดหนึ่ง
นะเขาควรจะอยู่ในพื้นที่บ้างหรือมาให้ประชาชนได้เห็นกันบ้างประเด็นคือเขาไปไหนกันหมดหืมส.ส.ต้องทำอะไรครับเอาก็ใช่ไงสงกรานต์ส.ส.รัฐบาลหายไปไหนหมดผมก็พูดถูกแล้วนี่ครับใช่ไงสงกรานต์ช่วงนี้สงกรานต์หายไปไหนหมดครับส.ส.รัฐบาลเนี่ยฮะผมว่าคุณเขียนทองคำน่าจะต้องตีความภาษาไทยให้เข้าใจใหม่นะผมไม่ได้บอกว่าส.ส.ทุกคนต้องเล่นน้ำแต่สงกรานต์อะไปไหนกันหมดหืมทำไมไม่มาลงอยู่กับประชาชนบ้างนะครับ แม่เสียเวลาแล้วนะเนี่ยคือผมว่าผมไม่ได้คำตอบอะไรจากคุณนะดูแล้วนะครับโอเคเอาถึงไหนแล้ววะเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตนะครับเขาบอกว่ามีความเสี่ยงนะ3เรื่องที่จะเกิดขึ้นนะนี่ความห่วงใยนะฮะทางส.ส.ของก้าวไกลก็ห่วงใยก็บอกว่าความเสี่ยงที่1ก็คือว่าการเตรียมตัวกับวิกฤตในอนาคตเรากลับมาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตก่อนนะการเตรียมตัวกับวิกฤตในอนาคตครับเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยทุกคนทราบว่าทราบข่าวนะการเกิดวิกฤตการสู้รบไม่ว่าจะเป็นในยุโรปนะตะวันออกกลางแล้วก็อีกหลายแห่งทั่วโลกนะครับถ้าโลกเกิดวิกฤตจากความไม่สงบจนกระทบเศรษฐกิจในระดับโลกเนี่ยหรือหากเกิดภัยธรรมชาติรุนแรงในประเทศเหมือนปี54อีกประเทศไทยจะประสบกับความยากลำบากในการเผชิญกับวิกฤตตนเองมองว่าเราใช้จ่ายเงินเกินตัวถ้ามีการแจกเงิน 500,000 ล้านบาทตามโครงการ Digital Wallet แต่เศรษฐกิจของไทยไม่ได้เติบโตตามที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้หรือเติบโตน้อยเนี่ยความเสี่ยงของประเทศไทยในการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจโลกหรือภูมิภาคที่อาจจะเกิดขึ้นจะทำได้ยากอ่ะนี่ก็มีเหตุผลเขาบอกรัฐบาลเนี่ยคาดหวังจากการเก็บภาษีมาเป็นรายได้เพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตไม่ได้ เพราะหากดูตัวเลขรายได้ของประเทศจากภาษีประเทศไทยมีรายได้จากการเก็บภาษีราว 13.7% เมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งน้อยมากเพราะลดลงกว่าเมื่อก่อนที่อยู่ราว 17% ของ GDP เมื่อเทียบกับในประเทศพัฒนาแล้วมีการเก็บภาษีได้ราว 35% ของ GDPนะครับดังนั้นถือเป็นความเสี่ยงมากขึ้นของประเทศไทยนะฮะในการรับมือกับวิกฤตในอนาคตพูดง่ายคือเราใช้จ่ายเกินตัวแต่มีรายได้ต่ำฉะนั้นประเด็นนี้ประเทศไทยควรหารายได้เพิ่มนะครับควรหารายได้เพิ่มนะครับไม่ใช่การกู้มาแจกความเสี่ยงที่2ครับคือการขาดงบประมาณโอ้นี่เรื่องจริงเลยนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกมากของรัฐบาลเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรและคนชนชั้นกลางนะครับคนยากจนแล้วก็ช่วยเหลือ SME หากเราไม่สามารถยกระดับเกษตรกรและคนยากจนขึ้นมาเป็นคนชั้นกลางได้ประเทศไทยเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะขับเคลื่อนด้วยคนชั้นกลางเหมือนประเทศอื่นที่เขาสามารถข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้แล้วก็หากไม่สามารถเพิ่มสัดส่วน SME ใน GDP ให้มากขึ้นประเทศไทยก็เดินหน้าต่อได้ยากหากเป้าหมายของการแจกเงิน 500,000 ล้านบาทไม่สำเร็จเศรษฐกิจไม่โตตามที่รัฐบาลคาดไว้รัฐบาลนี้หรือรัฐบาลชุดหน้าก็จะไม่มีเงินมากพอที่จะดูแลคนยากจนและเกษตรกรได้ทั่วถึงอีกต่อไปตัวอย่างง่ายๆครับจากการศึกษาของธรรมศาสตร์นะฮะเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยมีหนี้สินโดยเฉลี่ย 450,000 บาทต่อครัวเรือนดังนั้นการแจกเกินตามโครงการ Digital Wallet คนละ 10,000 บาทโดยห้ามไม่ให้ใช้ในการชำระหนี้คงไม่ได้ช่วยเกษตรกรมันก็จริงนะครับและความเสี่ยงที่3ครับคือการทุจริตคอร์รัปชันครับที่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของไทยยังมีช่องว่างเยอะมากเช่นการจัดทำซูเปอร์แอปซึ่งรัฐบาลบอกว่าจะสร้างขึ้นใหม่ใครเป็นคนจัดทำหากให้เอกชนเข้ามาทำมีการจัดจ้างแล้วหรือยังในเมื่อจะลงทะเบียนผู้ค้าในไตรมาสที่3ซึ่งจะเริ่มเดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะครับหรือถ้ามีแล้วผ่านการประกวดราคาเมื่อใดทำไมเงียบจังเงียบจังระบบบล็อกเชนที่อ้างว่าจะใช้นั้นไม่มีคนกลางเราตรวจสอบไม่ได้ว่าใครทำอะไรแล้วระบบที่รัฐบาลจะนำมาใช้กับโครงการตรวจสอบได้หรือไม่เกิดความเสี่ยงการคอร์รัปชันจึงเป็นเดิมพันที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบชาวบ้านฝากถามมาว่ารัฐบาลกำหนดว่าคนที่ได้รับต้องมีรายได้ต่ำไม่ต่ำรายได้ต่ำกว่า 70,000 บาทต่อเดือน
เดี๋ยวนะคนที่ได้รับต้องมีรายได้ต่ำกว่า 70,000 บาทต่อเดือนก็เยอะนะส่วนใหญ่ต่ำอยู่แล้วนะครับถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการแจกเงินตัวเลขนี้มาจากไหนเราไม่เคยได้รับการอธิบายจากรัฐบาลเลยแล้วไม่รู้จะเปลี่ยนต่อไปอีกหรือไม่ทำไมคนมีรายได้เกิน 70,000 บาทต้องมารับจ่ายหนี้จริงครับคือคนไม่ได้ตังค์ต้องร่วมจ่ายหนี้ไงเพราะมันเป็นหนี้รวมหนี้น่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็คงต้องบอกแหละว่าประเทศไทยหาเงินเข้าประเทศจำกัดวิธีการหาเงินมากๆเลยนะครับทำเรื่องเดิมๆอย่างเดียวเลยไม่ทำเรื่องใหม่ๆเลยนะเดี๋ยวยังไงผมเปิดสภานะนะเดี๋ยวอีกไม่นานนะรอคนในกลุ่มเราเกิน250คนก่อนนะครับตอนนี้130 140แล้วมั้งนะครับอีกไม่นานละเดี๋ยวเราเปิดสภาราษฎรกันผมจะเสนอฮะเราจะทำค้าประเวณีถูกกฎหมายบอลถูกกฎหมายนะฮะยาเสพติดถูกกฎหมายเอาให้หมดอะเอาทุกเรื่องที่เรามีอะจริงๆทำไปเลยหาเงินเข้าประเทศเยอะครับคนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนนี่คุณแอมไฟบอกว่าเราอยู่ต่างประเทศก็ต้องไปช่วยจ่ายหนี้ที่ไม่ได้ใช้ด้วยมันไม่แฟร์อะไรเนี่ยบริหารให้เจ๊งแล้วเซ้งสมบัติชาติไปแบ่งกันโอ้ยคุณนิพนธ์ลิทิชัยพูดได้แบบนะบริหารให้เจ๊งแล้วเซ้งสมบัติชาติไปแบ่งกันสุดยอดปรบมือให้เลยเป็นคอมเมนต์ที่โดนมากส่งเสริมสายมูถูกต้องวัดนี่ต้องเข้าระบบนะฮะวัดเอ่ยตำหนักต่างๆนะฮะหมอดูนะครับหมอผีต้องถูกกฎหมายเสียภาษีด้วยผมจะจัดตั้งกระทรวงไสยศาสตร์แล้วเวทมนต์เฮ้ยนี่พูดจริงจริงๆเราจะทำให้การสักยันต์ของไทยแม่งยิ่งใหญ่กว่าเดิมเอาให้ต่างชาติแม่งต้องมากันให้หมดมาสักนะครับรวยแค่บางคนไม่ได้จะแค่อาจารย์หนูอาจารย์นั้นคนนี้เล็กน้อยไม่เอามันต้องเยอะๆจริงๆอะไรที่ประเทศไม่เคยทำอ่ะทำซะถ้าทำแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะและอะไรที่ทำแล้วมันไม่ต้องใช้เงินอ่ะใช้แค่ไอเดียทำไปสินะครับถ้าเป็นผมนะฮะแทนที่ผมจะเอาผมว่าถ้าพวกเราเสนอได้นะแทนที่จะเอาเงินไปทำแบบพวกธุรกิจบางอย่างที่เราเคยทำกันอยู่แล้วมันไม่สำเร็จสักทีไม่ได้เงินสักทีอ่ะจริงๆอย่างเช่นถ้าคุณอยากทำซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยคุณเอาเงินสักส่วนหนึ่งนะสมมติคุณตั้งไว้เลยอ่ะสมมติ 5,000 ล้าน 5,000 ล้านเนี่ยแม่งไม่ได้แบบเยอะมากนะในงบประมาณของประเทศเนี่ยบางเรื่องทำมากกว่านี้อีกคุณเอา 5,000 ล้านนะรัฐบาลตั้งเขาเรียกว่าตั้งกระทรวงภาพยนตร์จริงๆนะพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ภาพยนตร์เนี่ยหรือไม่จอดเฉพาะเรื่องหนังเลยนะครับแล้วให้ทุนครับทำหนังแบบโดยรัฐบาลเป็นเขาเรียกเป็นในทุนอ่ะทำให้แม่งดีๆอ่ะเอาให้แบบถล่มทั้ง Netflix ถล่มแม่ง Amazon Prime เอาให้ HBO แม่งก็เอาหนังไทยไปออกทำให้หนังไทยแม่งขายได้ทั่วโลกเผลอๆทุนคุณ 5,000 อ่ะได้หนังทั้งหลายเรื่องแล้วถ้าเกิดขายได้เกิน 5,000 นี่กำไรแล้วนะคือผมก็ไม่เข้าใจทำไมวิธีคิดของไอ้พวกคนในสภามันแบบมันแคบจังวะโอ้ยหงุดหงิดอะจริงๆโคตรหงุดหงิดเลยไม่ได้โอ้ย คือมันเหมือนแบบตอนอยู่นอกสภาคิดกันได้ต่างๆนานาแต่พอเข้าสภาปุ๊บโอ้โหเหมือนเป็นคนพิการกันหมดอะสมองไม่อยากคิดอยู่ในกรอบก็อยู่แค่นั้นอะอะไรนะต้องข้ามคำว่าเสรีใช่ไหมเปิดเผยก่อนใช่ไหมสงกรานต์ที่ผ่านมาที่สนามหลวงเอกชนลงทุนจากคอนเสิร์ตพี่ตูนแค่ไม่กี่ล้านกำไรบานเลยค่ะถูกต้องนะครับแต่รัฐบาลทำอะไรครับรัฐบาลทำอะไรรัฐบาลจัดไอ้นี่ไงไอ้ตัวม็อกอัพที่เป็นบูทขึ้นมาซอฟต์พาวเวอร์อ่ะปัญญาอ่อนอันนั้นอ่ะนั่นรัฐบาลทำแล้วก็รัฐบาลก็ขนทรายใช่ป่ะมาทำเป็นเจดีไซน์อะไรเงี้ย
มึงคิดว่าใครเขาจะไปนั่งก่อปราสาททรายเจดีย์ทรายให้ลูกเขาเล่นหรือไงคือแบบคือคนเข้าเป็นรัฐบาลได้เนี่ยมันต้องมีความคิดแบบไหนวะคือต้องบ้งบ้งเฉยๆอย่างนี้เหรอนะครับนี่สรุปวันนี้ด้อมสมหัวแล้วนี่คือรายการด่ารัฐบาลใช่ไหมอ่านข่าวไปด่าไปนะฮะอะไรนะอยู่ฝั่งไหนจะได้แสดงความเห็นถูกครับฮะใครฝั่งไหนเราฝั่งประชาชนครับกลุ่มของเราชื่อว่าราษฎรสยามอยู่ฝั่งประชาชนครับเราด่าทุกคนที่ทำให้ประชาชนเสียผลประโยชน์ครับผมคุณเมจิกที่นี่ไม่มีด้อมอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่มีส้มไม่มีเหลืองไม่มีแดงไม่มีเหลืองไม่มีสีบ้าบอคอแตกใดทั้งสิ้นนะครับคุณจะเป็นใครก็ถ้าเป็นประชาชนคนไทยก็เข้ามากลุ่มเราได้แสดงความเห็นได้นะครับถ้าตรรกะคุณยังคงอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะไม่ใช่เอาประโยชน์ของนายทุนหรือว่านักการเมืองที่ไม่ดีเป็นหลักอันนี้ไม่เอานะครับดอมทาสแมวใช่ไหมพี่จ๋านะมาดูดิเอาละนี่นายกครับนายกปลื้มฮะมหาสงกรานต์ประสบความสำเร็จมากหลายสื่อยก World Class Event เดี๋ยวก่อนเศรษฐาเดี๋ยวก่อนอะไรนะ 5,000 ล้านเอาไปลงทุนต่อลงทุนที่ฮ่องกงจะเป็นไปได้ไหมคะลงทุนอะไรครับ 5,000 ล้านฮ่องกงอะไรเนี่ยเป็นในทุนน้อยอันก็ประชาชนแหละคุณเมจิกจบคุณเป็นประชาชนใช่ไหมล่ะจบเลยคุณโอครับลงทุนอะไร 5,000 ล้านที่ฮ่องกงอ่ะอันนี้หมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงนายกไปอ่ะหรอจริงๆจริงๆจริงๆประเทศเราอ่ะคือมันจัดเดี๋ยวนะจัดสรรงบประมาณไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศก็ทำได้หมดนะครับจริงๆแล้วอ่ะมันกองทุนในต่างประเทศเนี่ยมันบริหารกำไรมันเยอะอยู่แล้วเยอะกว่าแบงก์ไทยอีกเยอะกว่าลงทุนกับกองทุนในเมืองไทยอีกนะครับซึ่งพวกแบงก์อ่ะรู้ดีแบงก์อ่ะหลอกให้เราเอาเงินไปฝากเขาให้ดอกเบี้ยมาไม่ถึง 1% แต่แบงก์เอาเงินไปลงทุนต่างประเทศครับแล้วกำไรแม่งโคตรเยอะเราโดนหลอกแล้วจริงๆพวกเราโดนหลอกครับประชาชนโดนหลอกมานานแล้วเราเป็นได้แค่แบบฟันเฟืองหนึ่งของเขาในการแบ่งระดมทุนน่ะนะฮะธนาคารมันก็เหมือนเจ้ามือแชร์ลูกโซ่อันหนึ่งเหมือนกันอ่ะแต่แค่ถูกกฎหมายนะครับมาดูซินายกครบปื้มอะไรมาดูนะฮะเศรษฐาทวีสินครับแถลงนะฮะหลังเป็นประธานประชุมครม.ว่าการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปีนี้ครับประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้นทั้งบขส.เครื่องบินรถไฟเนื่องจากขนส่งมีความพร้อมสะดวกรวดเร็วขอบคุณกระทรวงคมนาคมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ขอตอบเขาเดินทางกันตลอดอยู่แล้วครับทุกปีมันก็อย่างนี้อยู่แล้วครับนะครับแล้วหลายคนเขาคิดว่าถ้ากูขับรถเองเนี่ยเปลืองน้ำมันชิบหายแพงขึ้นพวกนี้ถูกกว่าก็แค่นั้นครับนะครับถามว่าสะดวกขึ้นไหมถามพวกเราดีกว่าประชาชนครับผมอะไม่อยู่ผมไม่รู้แล้วตอนนี้แต่ตอนก่อนที่ผมมาแม่งก็ไม่เห็นพัฒนาอะไรเท่าไหร่เลยแล้วตอนนี้ทุกคนขนส่งประเทศไทยพัฒนาแล้วหรอครับ พัฒนาแล้วเหรอฮะมันเคยพัฒนาด้วยเหรอฮะเฮ้ยเขาบอกว่านี่ฮะการจัดงานมหาสงกรานต์2567ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากกว่าหลายปีที่ผ่านมาหลายสื่อยกให้เป็น World Class Event โดยขอให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการต่อเนื่องช่วงครึ่งหลังของเดือนเมษายนที่ยังมีเทศกาลวันไหลอีกหลายพื้นที่มึงเคมครับสอสเป็นอะไรที่เหี้ยมากครับเอกชนจัดครับเอกชนจัดททเนี่ยแค่ขอติดป้ายเอาตรงๆเลยทุกงานแม่งติดป้ายเฉยๆแล้วมึงก็มาแบบเหมือนมาตัดริบบิ้นมาเปิดงานมาตั้งซุ้มอะไรแค่นั้นน่ะแต่เอกชนก็เป็นคนจัดนะครับ
รัฐไม่ได้จัดแล้วที่เขามากันเยอะๆเนี่ยเอกชนจัดทั้งนั้นเฮ้ยเค็มเก่งเหลือเกินโอ้พูดแล้วก็เครียดลงกระเพาะเลยเนี่ยอะไรนะฮะคุณบุษบาบอกว่า1รถถูกยึด2น้ำมันแพงเงินไม่มีเรามีนายกขี้มโนก็อย่างเงี้ยแหละฮะอะไรเนี่ยกมท.ความมั่นคงครับชงร่างกฎหมายคำสั่งเรียกเอาผิดรมต.เจ้าหน้าที่รัฐเบี้ยวแจงคืออะไรวะยันไม่ใช่ไม่ใช้พร่ำเพื่อดูหน่อยนะเนื้อหาข่าวอันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรเหมือนกันกมท.ความมั่นคงเสนอร่างกฎหมายคำสั่งเรียกแก้เผ็ดรมต.เจ้าหน้าที่รัฐเบี้ยวชี้แจงมีความผิดทางวินัยจริยธรรมย้ำไม่ใช้พร่ำเพื่อมั่นใจไม่ใช่ร่างกฎหมายการเงินนะครับก็คุณหมออ๋องนะปฏิพัฒน์สันติพาดานะรองประธานสภาผู้แทนคนที่1 นะครับ ก็รับหนังสือจากคุณรังสิมันโรมนะครับในฐานะเป็นประธานกมท.ความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยครับยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การปฏิรูปประเทศนะครับแล้วก็มีส.ส.อีกหลายคนในที่เข้าชื่อเสนอร่างพรบ.การเรียกของคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะครับคุณโลมบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยจะศึกษาร่างดังกล่าวต้องเน้นย้ำว่าเรามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทำนองเดียวกันอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าในสภาชุดที่แล้วได้มีการยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญและมีการวินิจฉัยกำหนดความผิดอาญาในบางมาตราว่าเป็นกฎหมายที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญยังไม่มีปัญหาในการบังคับใช้ทำให้คณะกรรมการประสบปัญหาแล้วก็อุปสรรคในการรวบรวมข้อมูลมาศึกษาและจะทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลได้ยากด้วยปัญหาดังกล่าวตนจึงนำเรื่องนี้หารือต่อนายวันมูหมัดนอมาทาประธานสภารวมถึงที่ประชุมนะครับประธานคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะพบว่าหลายท่านก็เจอปัญหาลักษณะเดียวกันเราจึงได้จัดทำร่างกฎหมายเพื่อปรับปรุงหลักการในการเรียกของคณะกรรมการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยหลักการจากเดิมการเรียกหากผู้ชี้แจงไม่มาตามเรียกเนี่ยจะมีความผิดตามกฎหมายอาญาเราจึงมีการเปลี่ยนแปลงใน2ลักษณะก็คือในเชิงของรัฐมนตรีจะมีความผิดเรื่องประมวลจริยธรรมซึ่งเห็นว่าน่าจะชอบด้วยกฎด้วยรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็เพราะการทำหน้าที่ของคณะกรรมการต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอยู่แล้วภายใต้มาตรา129ในส่วนเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนอื่นก็มีความผิดทางวินัยในกรณีไม่มาตามคำสั่งเรียกแต่คำสั่งเรียกของกมท.เนี่ยคงไม่สามารถใช้พร่ำเพื่อได้เพราะในกรณีหากเป็นการสั่งเรียกเพื่อกลั่นแกล้งผู้ใช้คำสั่งเรียกก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันดังนั้นร่างกฎหมายนี้เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำหน้าที่ของกมท.ให้ออกมาดีที่สุดนะครับและเราคงจะไม่ใช้ทันทีเพราะมาตรการของเราคือต้องเชิญต้องเชิญเป็นหลักก่อนหากไม่ได้รับความร่วมมือถึงจะใช้คำสั่งเรียกต่อไปคือไอ้เรื่องนี้เป็นปัญหาครับจำได้ไหมที่กมท.เขาจะแบบเรียกให้คนนั้นคนนี้มาชี้แจงมาตอบคำถามแล้วก็ไม่มากันนะครับแล้วก็ไม่มากันพอไม่มามันก็เป็นปัญหาก็เลยต้องเนี่ยมาเสนอร่างตรงนี้เพื่อที่เป็นการแบบบังคับครับว่าต้องมาไม่งั้นก็มีความผิดนะเนี่ยเขาบอกว่าอะไรบางทีเราเชิญรัฐมนตรีนะก็มอบต่อกันไปสุดท้ายไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่ตัดสินใจในเชิงนโยบายซึ่งเสียประโยชน์และต้องยอมรับว่ามีต้นทุนในการประชุมถ้าเราไม่สามารถได้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจสุดท้ายก็ไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายได้เรียกง่ายว่าเรียกคนมีอำนาจมาก็ไม่มาก็ส่งคนอื่นมานะอะไรเนี่ยหมอชลน่าจะมาแทนวันนอหรอไม่รู้เลยครับไม่รู้เลยเอาจริงๆนะผมว่าคือเพราะอำนาจมันอยู่กับคนแค่ไม่กี่คนน่ะแล้วเขาก็ต้องใช้อำนาจบังคับกันเองอ่ะโดยประชาชนจำนวนมากไม่มีสิทธิ์ไปบังคับด้วยอ่ะเ
พวกนี้มันไม่กลัวหรอกไม่กลัวหรอกแต่ลองเป็นแบบเสียงประชาชนแบบเฮ้ยบังคับมันต้องมาดิเอาจริงแม่งวิ่งแจ้นมาเลยแหละต้องมานะครับคือบางทีพวกนี้เหมือนวัวลืมตีนอะเอาตรงพอเป็นรัฐมนตรีกันแล้วเป็นรมช.กันแล้วก็ต้องโอ้โหวางอำนาจนะเป็นท่านกันแล้วเนี่ยมีลูกน้องนะฮะลืมความเป็นคนจริงๆคิดว่าตัวเองเป็นสมมุติเทพกันมั้งนะครับมาดูข่าวของคุณสุริยะหน่อยเร็วสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับนะฮะนามสกุลเดียวกันคุณธนาธรนี่แหละเขาบอกว่าผมจะทำให้ดูสุริยะลั่นทำได้แน่รถไฟฟ้า20บาทตลอดสายภายในกันยา68ปีหน้านะฮะปีหน้านะสุริยะเนี่ยนะครับเขาดูแลกระทรวงคมนาคมมากี่รอบแล้วครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆกี่รอบแล้วครับประเทศนี้มันก็ไม่เห็นจะดีขึ้นเลยนะฮะถนนพระราม2ก็ไม่เห็นจะเสร็จนะฮะหมอชิดก็ห่วยแตกไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นเลยแล้วก็เป็นอยู่คนเนี้ยก็ยังเป็นอยู่อย่างเงี้ยโคตรเลยและเราก็ยังต้องทนใช่ไหมครับคุณผู้ชมเรายังต้องทนอีกเหรอเนี่ยแล้วก็มาโม้บอกเนี่ยจะใช้นโยบายนะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะครับผมไม่อ่านแล้วกันข่าวเนี้ยผมถามทุกคนดีกว่าว่าคิดว่านโยบายเนี้ย20บาทตลอดสายเนี่ยจะทำสำเร็จไหมครับแล้วเขาจะไปเอาเงินส่วนไหนมาอุ้มมารับผิดชอบตรงเนี้ยเพราะอะไรผู้ประกอบการบางทีมันก็อย่าง BTS อ่ะโอ้โหขาดทุนตั้งเท่าไหร่กว่าจะได้กำไรอ่ะกว่าจะแบบอยู่มาได้อ่ะ BTS นี่เขาฟ้องร้องกทม.ป่ะใช่ป่ะถ้าจำไม่ผิดนะผมว่าปัญหาเนี่ยมันไม่น่าจะตอนนี้นะผมว่ามันไม่ใช่อยู่ที่เรื่องของค่ารถไฟฟ้าที่ต้องแบบลงมาถูกเท่ากันหมดหรอกนะตอนนี้ปัญหามันคือรถไฟฟ้าแต่ละสายบางทีครับมึงกว่าจะสร้างกันมาคนละระยะเนี่ยนะมันค่อนข้างจะซับซ้อนคนจะขึ้นรถไฟฟ้าทีก็ต้องใช้เงินหลายต่อนะครับคนไทยยังไม่เคยมีคำว่าบัตรเดียวขึ้นได้ทุกอย่างรถบัสมารถไฟไปต่อเรืออะไรเงี้ยทำไม่ได้นี่คือความที่ระบบเรามันไม่เข้ากันมันไม่เชื่อมกันนะครับมันก็ทำให้ต้นทุนหลายอย่างผมว่ามันสูงขึ้นนะแล้วก็อย่างก็คือว่าปัญหาเรื่องค่าครองชีพที่มันไม่เหมาะสมกับเงินเฟ้อที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาคือถ้าไม่แก้ทั้งโครงสร้างอะครับมันก็เละกันไปแบบเนี้ยจะบอกว่าไงดีล่ะคือสมมติว่าอะรายได้ประชาชนมันต่ำแต่ค่ารถค่าเดินทางมันสูงนะครับแทนที่คุณจะไปเพิ่มรายได้ประชาชนให้สูงขึ้นนะฮะเท่ากับพวกเงินเฟ้อหรือว่าค่าของชีพเนี่ยคุณกลับจะไปพยายามลดต้นทุนของพวกธุรกิจต่างๆลงลดกำไรเขาไม่ใช่ลดต้นทุนลดกำไรเขาอะจนบางทีมันก็เข้าเนื้อเลยนะมันทำไม่ได้หรอกอย่างในต่างประเทศเนี่ยครับเวลาเขามีการต้องขึ้นค่าของชีพนู่นนั่นนี่ค่าแรงมันก็ต้องขับขึ้นด้วยเพื่อให้มันสมดุลกันอย่างน้อยก็สมดุลกันนะครับมันก็ต้องให้มันแบบเหมาะสมอะบัตรแมงมุมจริงในประเทศเจริญแล้วครับส่วนใหญ่พวกบัตรโดยสารรถเนี่ยมันจะเป็นบัตรใบเดียวแล้วขึ้นทุกอย่างเชื่อมกันหมดนะครับใช่คุณแอมไฟล์มันต้องบัตรเดียวครับมันไม่ใช่แบบบ้านเราที่แบบอะไรก็ไม่เชื่อมกันอะเอาแค่ MRT กับ BTS นี่ก็แบบคนละใบแล้วปะทุกวันนี้มันเชื่อมแล้วยังเห็นบอกเหมือนเคยจะทำบัตรแมงมุมแต่มันก็ไม่สำเร็จไม่ใช่หรอมาดูข่าวทิ้งท้ายกันหน่อยนะฮะข่าวนี้ฮะสมชายสวสมชายจำได้ไหมนะฮะชี้ธนาธรเดินสายชวนประชาชนลงสมัครเลือกสวเข้าข่ายหัว
จี้กกต.ดำเนินการเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาอีกแล้วอีกแล้วนะฮะเพื่อนๆครับเอาอีกแล้วครับคณะก้าวหน้านะฮะออกมาเชิญชวนให้ไปสมัครสว.ก็ผิดอีกเนาะคือทำอะไรได้มั่งเนี่ยประเทศเนี้ยอันนี้ใครจะขึ้นมาใครอ่ะเดี๋ยวนะขอดูหน่อยอุ้ยชอบเป็นไรเนี่ยขอคุณมาดามเหรอครับเดี๋ยวให้ขึ้นมาเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนท้ายนะฮะสมชายแสวงการครับสว.นะฮะสมาชิกวุฒิสภากล่าวเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลให้การเลือกกันเองของสว.ชุดใหม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับแม้ขณะนี้ยังไม่มีพระราชกฤษฎีการาชกฤษฎีกากำหนดการเลือกสว.ก็ตามเนื่องจากขณะนี้มีคณะบุคคลและตัวแทนพรรคการเมืองมีกระบวนการรณรงค์ให้ประชาชนสมัครเข้าไปเป็นผู้เลือกสว.ซึ่งสว.จะขัดกับหลักกับรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ที่กำหนดให้ผู้ประสงค์เป็นสว.เข้าสมัครเขาแค่รณรงค์แล้วมันผิดตรงไหนวะสว.สมชายก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งเป็นผู้ถูกตัดสินทางการเมืองเดินสายรณรงค์ให้คนสมัครเป็นผู้เลือกสว.ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อให้ได้สิทธิลงคะแนนเลือกคนที่จะเป็นสว.เอ้ามันก็ไม่ผิดนี่ก็ได้นี่เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญต่อการได้มาของสว.คือต้องเป็นผู้ประสงค์จะเป็นสว.ไม่ใช่เข้าไปเป็นผู้เลือกสว.เอ้ากรณีดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายหัวในกระบวนการเลือกกันเองของสว.หากกกต.ไม่ดำเนินการเชื่อว่าจะมีปัญหาในกระบวนการได้มาของสว.และมีผู้ไปร้องเรียนในกระบวนการก็อาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ผมว่านี่คือป่วยละป่วยเลยอันเนี้ยป่วยเลยจริงๆขอเถอะครับเพื่อนๆผมไม่ไหวละผมว่าผมย้ำเสมอนะในหลายๆกลุ่มในหลายๆหลายๆเขาเรียกอะไรอ่ะหลายคณะหลายกลุ่มหลายคณะอ่ะที่รวมๆตัวกันเนี่ยแล้วก็วิจารณ์ในเรื่องการเมืองหรือว่าพูดเรื่องการเมืองกันเนี่ยนะครับถ้าเราได้แค่วิจารณ์ไม่มีประโยชน์เลยเอาตรงๆมุมผมนะสิ่งที่ดีสุดคือเมื่อเราวิจารณ์แล้วหรือเรารู้ปัญหาแล้วเราต้องช่วยกันลงมือหาหนทางแก้ไขครับไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ตามมันต้องเริ่มแอคชั่นลงมือทำนะครับเอาจริงๆโดยหลักการเลยอะทุกสิ่งทุกอย่างครับคุณอยากคุณมีเป้าหมายบางอย่างคุณอยากสำเร็จในเป้าหมายของคุณบางอย่างการคิดอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรการนั่งบ่นอย่างเดียวไม่ช่วยอะไรการพูดถึงเพ้อฝันถึงไม่ช่วยอะไรสิ่งเดียวที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จและบรรลุผลได้คือการลงมือทำเท่านั้นดังนั้นนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมกลุ่มของเราครับราษฎรสยามจำเป็นที่จะต้องขอแรงทุกคนช่วยกันเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มนะครับเข้ามาช่วยกันเพื่อที่จะรวบรวมจำนวนให้เยอะๆแล้วเราก็เตรียมที่จะเข้าชื่อเสนอแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับประชาชนเราต้องทำประชามติอีกมันต้องใช้คนเยอะมากครับเป็นแสนๆคนเพราะถ้าไม่เยอะจะไม่มีใครฟังเราและต่อให้เยอะเราจะถูกปฏิเสธก่อนเลยแน่นอนเราต้องสู้กันแบบนี้เพิ่มจำนวนคนเยอะๆขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้อีกกี่ครั้งไม่รู้ต้องเตรียมใจไว้เลยนะฮะเราจะต้องโดนคนเหล่านี้ไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยขวางแน่นอนแต่ถ้าเราเสียงดังพอและทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆผมเชื่อว่าเราจะทำสำเร็จได้แน่นอนในสักวันหนึ่งอย่างน้อยเราก็ยังรู้ว่าเราเดินมาแล้วนะมาระหว่างทางแล้วนะไม่ใช่สุดท้ายบ่นกันไป10ปี20ปี
ประชาชนยังคงอยู่ที่เดิมคือตรงจุดที่เป็นแค่ฝุ่นนะมีหน้าที่แค่ไปโหวตตอนเลือกตั้งแล้วอำนาจก็ไปอยู่กับเขาหมดมีหน้าที่แค่บ่นด่าวิจารณ์แล้วก็ไม่เกิดอะไรขึ้นอันนี้ถือว่าไม่มีประโยชน์เลยนะครับเรียนรู้กันแล้วพูดคุยกันแล้วตื่นรู้กันแล้วเราก็ต้องลงมือทำด้วยเนาะนะยังไงก็รวมตัวเข้ามานะฮะอย่าลืมเข้ามาในกลุ่มของพวกเรานะฮะราษฎรสยามไปเสิร์ชดูใน Face นะครับอยู่ในหมวดของกลุ่มขอเข้ามานะครับผมเอ้าถึงไหนแล้วเนี่ย 23,000 ไลค์โอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะฮะดอกกุหลาบนี้ไม่ขึ้นเลยนะน้อยมากคนละดอกเร็วคนละดอกสวัสดีคุณปันสุขด้วยใช่ป่ะคุณปันสุขครับสวัสดีนะครับคุณมาดามครับคุณมาดามสวัสดีครับผมเปิดไมค์ให้แล้วนะคุณมาดามเปิดเสียงให้แล้วสวัสดีค่ะกำลังให้ดอกไม้อยู่อ๋อขอบคุณมากๆเลยครับนี่เห็นไหมตัวอย่างนะตัวอย่างของผู้ซัพพอร์ตที่ดี โอ้โหกดดอกไม้ไป 4,000 ดอกเลยนะฮะค่ะหมดตัวแล้วค่ะถ้าขนาดนั้น จริงๆอ่ะเราเอาเท่าที่เราไหวนะฮะจริงๆถ้าเกิดว่าคนมันเข้ามาเยอะๆคนละดอก2ดอกนี่มันก็เยอะแล้วนะฮะถือว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าช่องนี้เนี่ยมีการซัพพอร์ตที่มันมากพอสมควรผมก็ไม่ต้องไปทำงานอื่นละผมก็จะทำแต่การเมืองนี่แหละเราคงจะต้องเปิดประชุมกันอย่างนี้ทุกวันเพิ่มๆแบบไม่หยุดเลยไม่มีช่วงหยุดเลยอะไรอย่างเงี้ยนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยล่างให้ล่างงอกไปเลยเมื่อกี้ฟังพี่แซกพูดถึงเรื่องคุณธนาธรออกมาแบบรณรงค์ให้คนมาสมัครสว.อ่ะครับแต่คุณธนาธรเขาไม่ได้เป็นอะไรในเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองการที่เขาจะออกมารณรงค์มันก็ไม่ผิดไหมไม่ผิดครับเราเองเป็นประชาชนเรายังพูดได้เลยใช่ถ้าเกิดเราเป็นส.ส.พักแล้วออกมารณรงค์อันนั้นน่ะผิดใช่อยู่ใช่เพราะคุณมีตำแหน่งทางการเมืองคุณไม่ควรจะมาแบบรณรงค์ให้คนมาสว.อะไรอย่างเงี้ยเออแต่คุณธนาธรคืออะไรอยู่กกต.จ้องจะฟ้องโอ๊ยสร้างแล้วก็แอบปวดหัวตามพี่แซกเลยค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกแหละครับเขาเล่นเกมกันอะเขาเล่นเกมการเมืองเขาถ้าเป็นคนของทางอนาคตใหม่คณะก้าวหน้าก้าวไกลยังไงเขาก็โจมตีนะครับเนี่ยนี่คือสาเหตุว่าอำนาจอยู่ในมือพวกเขาอะนะฮะคือเขากลัวว่าจะเป็นคนของพรรคก้าวไกลที่ไปลงสมัครสว.กันซะเยอะใช่ไหมคะเขากลัวคุณคอนโทรลไม่ได้ เขามีเกี่ยวกับเรื่องไม่แน่พอเขาโหวตระดับประเทศแล้วอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการซื้อตัวกันเกิดขึ้นณตอนนั้นแต่ถ้าเป็นระดับจังหวัดระดับเขตอะไรพวกเนี้ยน่าจะไม่มีการซื้อตัวจะไปซื้อตัวอีกทีนึงตอนที่เขาโหวตระดับประเทศเนี่ยแหละอันนี้แอบน่ากลัวเหมือนกันหรืออาจจะได้รับตำแหน่งสว.แล้วก็ไปซื้อตอนนั้นอีกทีนึงที่เรียกว่างูเห่าอันนั้นแน่นอนเป็นหลายซีนาริโอได้แน่นอนใช่อันนั้นแน่นอนเป็นหลายซีนาริโอมากเลยค่ะแน่นอนฮะทีนี้ถ้าเปิดเป็นพวกเราเนี่ยเราจะยับยั้งยังไงดีอะคะพี่แซกเอาตรงๆถ้าตอนเนี้ยอำนาจไม่อยู่ในมือพวกเราทำอะไรไม่ได้เลยครับอือแต่ดูเศร้าดิเนาะทำอะไรไม่ได้เลยใช่เพราะสว.เนี่ยมีเอกสิทธิ์ในการที่จะเลือกองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นกกต.ปปช.ฝ่ายตุลาการนั่นนู่นนี่โอ๊ยงงไปหมดใช่เพราะฉะนั้นการเลือกสว.เนี่ยสำคัญมากเพราะฝ่ายอำนาจนิยมเผด็จการเนี่ยเขามองว่าสว.เนี่ยค่อนข้างจะแบบ full power ในด้านองค์กรอิสระมันอาจจะยึดโยงทำให้แบบเขาได้กลับมาถูกต้องครับได้อำนาจเต็มอยู่ถูกต้องครับเพราะตอนนี้เรามองว่าฝ่ายเผด็จการเริ่มอ่อนแออยู่บ้างแล้วเริ่มอ่อนแอลงถึงแม้จะยืมร่างพรรคเพื่อไทยขึ้นมาบริหารเขาก็จะดิ้นทุกทางทำทุกทางเพื่อให้อำนาจยังคงอยู่กับเขาเหมือนเดิมจริงๆสว.เนี่ยน่าลุ้นมากเลยค่ะพี่แซกคือพูดอะไรไม่ออกเนาะ
เออคือแบบจะไปทางไหนดีนะก็อย่างกลไกการเลือกสวนี่ก็น่ากลัวใช่อย่างที่พี่บอกแหละครับว่าเพราะมันเป็นกติกาของพวกเขาจริงๆแล้วอำนาจยังอยู่กับเขาแบบเต็มที่นี่จึงเป็นสาเหตุว่าทำไมพี่จึงพูดเสมอว่าเราไม่มีวิธีชนะเขาได้เลยครับตราบใดที่เรายังไม่เปลี่ยนกฎของพวกเขาถ้าประชาชนไม่ขึ้นมามีอำนาจอธิปไตยจริงๆไม่มีการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นฉบับประชาชนที่ประชาชนจะสามารถมีสิทธิ์มีเสียงทำประชามติกันได้ตลอดเวลาในทุกเรื่องอย่างเงี้ยเขาจะไม่กลัวเราเลยครับสมมตินะสมมติตัวอย่างง่ายๆถ้าตอนนี้นะพวกเราเนี่ยสามารถที่จะทำประชามติผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะทำได้ตลอดเวลาเลยแล้วมีการตั้งคำถามว่าในกรณีนี้ของสว.เนี่ยนะคุณเห็นด้วยหรือไม่กับการกติกาที่เขาคิดขึ้นมาถ้าประชาชนบอกว่าไม่เห็นด้วยกติกาต้องแบบง่ายแบบนี้แบบนี้แบบนี้แค่นี้จบเลยฮะสว.เขาก็จะแบบเอาแล้วไปหาแล้วประชาชนไปลงประชามติกันว่าฉันต้องการแบบนี้เขาก็ค้านไม่ได้ถูกไหมถ้าในรัฐธรรมนูญมันบอกไว้ว่าถ้าจำนวนเสียงประชาชนมากเท่านั้นเท่านี้แล้วสภาก็จะค้านไม่ได้เนี่ยจบเลยเห็นไหมฮะสว.ก็จะหมดอำนาจทันทีเหมือนกันถ้าสมมติเราบอกว่าเราจะทำให้ประชาชนมีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสว.สนุกเลยครับเขาล็อบบี้ไม่ได้ล็อบบี้ประชาชนก็ไม่ได้ใจแล้วเรียบร้อยแล้วในการเอื้อตัวพวกตัวเขาเองณเวลานี้แน่นอนครับเขาวางกลไกได้อยู่แล้วเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าประชาชนคานอำนาจเขาไม่ได้ทุกวันนี้เราไม่มีสิทธิ์อะไรเข้าไปยุ่งอะไรเขาเลยไม่ต่างอะไรกับ272เลยเนาะกฎเฉพาะการไม่ต่างอะไรเลยทุกวันนี้เราไม่มีอำนาจอะไรเขาจึงตามอำเภอใจกันแบบนี้ครับแล้วมันก็ใช้แค่พื้นที่สื่อทะเลาะกันใช้กฎต่างๆในสภาเอาชนะกันแล้วเวลาถึงเวลายกมือเห็นไหมพอเป็นข้อกฎหมายที่เขาต้องการจะให้มันผ่านเขาก็ยกมือกันจนผ่านนะครับเพราะว่ามันมีค่ายกมืออยู่แล้วนี่ใช่ที่มาดามเคยบอกว่ามันมีค่ายกมือเนาะมีแต่ถ้าเกิดว่าอำนาจอยู่กับประชาชนน่ะมันไม่มีเรื่องนี้หรอกครับเพราะคุณจะเอาเงินกี่ล้านนะฮะมาจ่ายประชาชนให้ช่วยทำประชามติว่าเห็นด้วย ถูกไหมเขาทำไม่ได้เนี่ยคือพิสูจน์ตรงที่ว่าเขากล้าออกมาพูดเลยเป็นพรรคการเมืองเดียวที่ไม่ซื้อเสียงเลยอืมถูกครับคือวันนี้ผมมองก้าวไกลเนี่ยเขาเรียกเปลี่ยนบริบทของสังคมไทยใหม่ทำให้คนไทยอ่ะตื่นตัวมากขึ้นแล้วก็เห็นในสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ก้าวไกลยังไม่ได้สามารถเปลี่ยนระบอบอะไรเลยในประเทศนี้ได้เพราะยังอยู่ในกฎเขาอยู่อ่ะแค่นั้นเองแล้วเขาก็คอนโทรลอยู่แถมเอาจริงๆแม้แต่สสในพรรคก้าวไกลเองเราก็ไม่รู้เลยครับว่าคนไหนคืองูเห่าที่เขาแฝงมาได้แฝงมาแบบเนียนๆอ่ะจนกว่ามันจะถึงเวลาที่เขาจะเผยตัวน่าจะถูกซื้อตัวให้เป็นงูเห่าอ่ะคิดว่านะมีแน่นอนครับผมพี่เชื่อเสมอว่ามียังไงก็มีครับกูเห่ายังคงมีอยู่ตลอดมันเราเคยดูหนังเรื่อง Infernal Affair ใช่ไหมไม่เคยเหรอที่อารมณ์แบบว่าพระเอกเนี่ยเป็นตำรวจแต่ถูกส่งเข้าไปเป็นโจรตั้งแต่เด็กๆเลยส่วนตัวร้ายก็เป็นโจรแต่ถูกส่งให้เป็นตำรวจแต่เด็กเลยพูดง่ายๆคือเป็นหนอนเป็นงูเห่าอยู่อย่างนั้นน่ะเพื่อเอื้อประโยชน์กับแก๊งมาเฟียอีกฝ่ายนึงก็คอยจับโจรให้จนถึงตัวเองตายอ่ะคือทั้งชีวิตอ่ะแสดงบทเป็นโจรมาตลอดหลักการมันก็คล้ายกันครับบางคนอยู่ในอาจจะอยู่ในก้าวไกลมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่อนาคตใหม่เลยก็ได้แต่ก็คอยส่งข่าวออกมาคอยพูดง่ายคือคอยเป็นสายผมเชื่อว่ามีไม่งั้นบางเรื่องอ่ะที่มันเป็นเรื่องข้างในที่มันไม่น่ามีใครรู้ว่าทำไมมีคนตั้งคำถามจำได้ไหมที่บอกว่าทำไมมีส.ส.รัฐบาลรู้ว่าก้าวไกลจะถามเรื่องอะไรจะอภิปรายเรื่องอะไรทั้งที่ไม่เราไม่ได้บอกใครเลยผมจำไม่ได้ว่าเป็นของคุณโลมหรือของใครพูดขึ้นมาเรื่องเนี้ยแปลว่ามันต้องมีหนอนครับพรรคเพื่อไทยเองก็มีหนอนไหมเพราะว่าไอ้เรื่องดิวลงดิวลับสุดท้ายก็ตอนทุกพรรคเลือกตั้งก็หลุดเหมือนกันใช่ทุกพรรคต้องมีหนอน
ทุกพักต้องมีหนอนพูดง่ายคือทางนี้ก็ต้องส่งคนที่แบบเป็นคนดีอ่ะแต่ช่วยเล่นเป็นคนเลวให้หน่อยไปอยู่ฝั่งนู้นแต่หนอนพักเพื่อไทยนี่คือแบบที่สุดเลยเนาะกับดีลลับที่แบบว่าจะจับมือกับลุงป้อมนั่นนู่นนี่ไงพอใช่ใช่ใช่นี่ไงนี่ไงคะแนนคือล่วงนี่ไงมีคนบอกแล้วบอกว่าคุณพิธาพิปายแต่มีคนรู้ก่อนนี่ไงเออใช่คุณพิธาไม่ใช่คุณลมพิธาใช่ใช่อภิปรายเรื่องอะไรอะคะล่าสุดนี่ไงที่พูดที่เราอภิปรายไอ้152อะไรกันอะที่แบบว่าไม่ได้ลงมติอะที่เป็นการพูดถึงการทำงานของรัฐบาลอะไรครับเออนั่นแหละนั่นแหละกลิ่นแล้วเนาะมันมีคนรู้มาก่อนตลอดอยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วอุ้ยก็เนี่ยเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวตอนนี้เรารวมสมาชิกก่อนว่าถ้าเกิดในกลุ่มมันมีเกิน250คนเดี๋ยวเราจะเปิดรายการใหม่อีก1รายการนะครับยังไงอาจต้องเชิญคุณมาดามและเชิญอีกหลายๆคนที่แบบว่าทาง Facebook ล่ะไม่ในนี้ล่ะในกลุ่มมันในเฟซกลุ่มในเฟซแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราทำรายการเราทำกันที่นี่แหละใน TikTok นี่แหละครับอ๋อค่ะเราจะเปิดเป็นสภาราษฎรฮะเราจะให้สิทธิ์แต่ละคนได้สามารถพูดเสนอหรือร้องทุกข์หรืออะไรก็ได้ครับแบบเหมือนไฮปาร์คอ่ะคนละประมาณสัก10นาทีอะไรอย่างเงี้ยผมจะต้องมาจัดเป็นรายการมาจอยได้มั้ยคะหรือว่าได้หมดเลยเพียงแต่ต้องเคารพกฎเหมือนสภาเลยครับฉะนั้นคุณจะพูดจาหยาบคายมากไม่ได้คุณจะพาดพิงด่าคนนี้ไม่ให้ค่ะเพราะเราไม่ใช่พื้นที่ให้คุณมาด่าแต่คุณต้องมาหนึ่งเสนอนโยบายที่คุณคิดว่าเฮ้ยประชาชนคุณได้สิทธิ์แบบนี้คุณทำแบบนี้หรือผมมีปัญหาในท้องที่ของผมเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนมาดูเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงๆเนี่ยรายการเราหรือคอนเทนต์มันอาจจะกลายเป็นกระบอกเสียงไปส่งไปถึงสื่อต่างๆหรือถึงส.ส.ก็ได้หรือวันหนึ่งอาจจะมีส.ส.บางคนมาเพื่อขอพูด10นาทีก็ได้ผมกำลังคิดว่าจะทำแบบนั้นเพื่อให้มันเป็นทางการมากขึ้นใช่เพราะว่าทางวอเตอร์ก้าวไกลมันจะมีพี่คนหนึ่งพี่แม็กกี้อันนั้นเขาก็มีคอนเนคชั่นกับตัวสสก้าวไกลเลยแล้วก็เชิญมาไลฟ์สดประจำเลยครับคนที่พีคแล้วก็มีคุณเพชรการลุนหลิงก็เคยมาเหมือนกันแล้วก็ไลฟ์นั้นก็เอาไปลงข่าวด้วยนะว่าแบบสสมาคุยกับวอเตอร์ทาง TikTok อะไรอย่างเงี้ยครับเพียงแต่ของเราเราไม่ได้เป็นในฐานะวอเตอร์เพราะว่าวันนี้เรามีสภาผู้แทนราษฎรแต่ผมขอตัดคำว่าผู้แทนออกไปผมอยากทำสภาราษฎรที่ทุกคนจะเปรียบเสมือนคุณคือสสหนึ่งคนวันนี้คุณมาดามก็คือสสหนึ่งคนแต่คือฝ่ายของราษฎรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักประเทศนี้เสนอสิ่งที่อยากให้มันเกิดขึ้นพูดถึงสิ่งที่มันเป็นปัญหาอยู่ตอนนี้หรือปัญหาที่พบเจอทุกคนคือตัวแทนของตัวเองครับไม่จำเป็นต้องไปคาดหวังเราจะอยู่ออสเตรเลียแน่นอนครับคนไทยทุกคนทั่วโลกมีสิทธิ์เพราะอะไรเพราะคนไทยอยู่ต่างประเทศหลายคนก็มีไอเดียดีๆเพราะไปเจอสิ่งต่างๆที่มันไม่เหมือนกันถูกปะเราก็เสนอเข้าไปสิเสนอว่าเฮ้ยประเทศมันควรมีแบบนี้นะตัวอย่างดีๆมันก็มีทำไมไม่เอามาใช้กันฉะนั้นคุณแค่รับผิดชอบหน้าที่เสนอแบบนี้เหมือนไฮปาร์คครับใน10นาทีของคุณให้มันดีที่สุดเหมือนเป็นการโน้มน้าวให้คนที่ฟังเขารู้สึกว่าเออเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเห็นไหมน่าสนใจผมว่าอย่างนี้น่าจะสนุกครับแล้วก็เปิดรับทุกคนครับคุณจะเป็นสีไหนฝ่ายใดซัพพอร์ตใครมาเลยแต่ถ้าเกิดว่าทำผิดถ้าผมเป็นผู้ควบคุมเป็นประธานผมก็ต้องอาจจะต้องเตะออกแค่นั้นเองเพราะว่าถือว่าผิดกฎแค่นั้นแต่มันได้แค่9ช่องเนี่ยสิไม่เป็นไรครับเราค่อยๆขึ้นมาไงฮะคนไหนเสร็จแล้วให้ลงนึกออกไหมอุ้ยเดี๋ยวก่อนคนไหนเสร็จแล้วให้เราพูดบาดเสียเลยนะคนไหนพูดจบแล้วโอเคเออนั่นแหละพูดจบแล้วก็ให้ลงไงให้รอคนอื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับพูดสวัสดีเพราะว่าเราจะไม่ให้แบบว่าขึ้นมานึกออกปะขึ้นมาจองไว้อย่างเงี้ยแล้วก็แบบเสียงวุ่นวายอ่ะไม่เอาต้องมีหัวข้อหน่อยไหมมันจะได้แบบคุยไม่สเปะสปะใช่เดี๋ยวถึงวันนั้นเดี๋ยวผมต้องคิดเพราะว่าเราต้องดูว่าวันนี้อาจจะไม่จัดทุกวันนะครับอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งหรือดูก่อนอาจจะเป็น2อาทิตย์ครั้งหรือเปล่าเพื่อให้ทุกคนเตรียมเรื่องของตัวเองมาแล้วดูว่าระหว่างนั้นจะมีการส่งข้อมูลคุยกันว่าเดี๋ยวผมขอพูดนะครับในสัปดาห์นี้เรื่องใครมีของใครบ้างอย่างเงี้ยได้ค่ะเดี๋ยวจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้นะคะได้ครับ
มีคนแซวบอกว่าใช้คำตะเสียวเชียวใช่ตะเกียบเสียวจริงตกใจหมดเลยแบบอุ้ยก็จะได้รู้ไงครับนี่แหละนิสัยคนไทยแม้เราชอบคิดอะไรกันแบบลึกๆไม่แต่จริงๆแล้วเรามองว่าการที่คนเราอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเรามีโอกาสที่จะเห็นอะไรที่มันแบบมันควรจะโพเกสซิ่งกับมาอะแดปใช้กับที่บ้านเราอ่ะมันเหมาะมากนะแต่บ้านเราอ่ะมันติดตรงที่ศีลธรรมติดจริยธรรมวัฒนธรรมอะไรเงี้ยนั่นแหละสามอย่างเนี้ยมันเป็นอุปสรรคอย่างรุนแรงมากครับเราถึงต้องมาพูดไงครับจุดกึ่งกลางเราถึงต้องให้ทุกคนมาพูดในมุมของประชาชนวันนี้เราไม่ได้พูดในมุมสสถูกป่ะเราเห็นในสภามันพูดกันนะก็คือแบบเขาเป็นมุมของสสแล้วอะแต่ถ้าเป็นประชาชนมานั่งพูดกันผมว่ามันจะเป็นอีกแบบนึงเลยสมมติว่าวันนึงเราอาจจะมีคนที่เขาทำงานเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์อยู่แล้วมาพูด10นาทีผมว่ามันจะอะไรที่ส่งพลังมากเลยนะอยู่ในงานอยู่แล้วอ่ะมีมันต้องมีทำไมผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนจะขี้อายครับมีจริงๆมันมีอย่างสมมติผมบอกว่าผมเป็นหนึ่งคนเลยที่เป็นลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าชั้นดีมาก่อนเนี่ยผมก็กล้าพูดเปิดเผยผมถามเลยว่ามีส.ส.คนไหนสภากล้าพูดบ้างว่าอ๋อผมเพิ่งไปเที่ยวมาเมื่อคืนนี้ครับไม่มีหรอกผิดศีลธรรมโดนปลดหมดไม่ได้ไม่ได้นั่นมันไร้สาระไงฮะถึงบอกไงว่าพรรคคงโดนเบลมผมถึงบอกไงครับว่าวันนี้ประชาชนเราอยู่กับสิ่งที่หลอกตัวเองกันมาตลอดอะใช่ไหมหนึ่งหลอกตัวเองกันมาพยายามทำให้สังคมมันเป็นสังคมที่ดูเปลือกดูแบบโอ้นี่แหละดีคนดีคนดีทั้งนั้นเลยในสภาถามจริงๆ คุณคิดว่าในสภานี่คนดีทั้งนั้นเหรอลุกไหนไหมอะทำไมเราต้องคลิปลุกทำไมเราต้องพยายามคลิปลุกหรือเอาง่ายคือโกหกเพื่อให้คนคิดว่าเราเป็นคนดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมไงคะสสก็ต้องคลิปลุกไหมงั้นผมถามหน่อยถ้าวันนี้นะเราทำให้การค้าประเวณีถูกกฎหมายการพนันถูกกฎหมายนั่นแปลว่าสสเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมเล่นการพนันก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วอย่างนี้คุณจะผลักดันทำไมอ่ะจริงปะก็มันยังไม่ผ่านไงก็ยังไม่ไปไม่ได้ไงก็นั่นไงแล้วถ้ามันผ่านถูกป่ะคุณมาดามถ้ามันผ่านแต่สสทำไม่ได้อย่างนี้คืออะไรอ่ะนั่นแปลว่ากำลังมันผ่านแล้วสสก็ไปได้สิอ่ะงั้นก็ถูกไหมสมมติว่าถ้าค้าประเวณีถูกกฎหมายสสบอกว่าเมื่อคืนผมก็ไปเที่ยวมาครับเราจะบอกว่าดูไม่ดีไม่ได้แล้วนะก็ใช่ไงอันนี้เห็นด้วยถูกป่ะแต่ในตอนนี้แม้แต่ตอนนี้ที่มันมีอยู่จริงๆอ่ะคุณจะโกหกเราว่าคุณไม่เคยเที่ยวNo ต้องคีปลุกนั่นแหละถึงบอกว่าสภาประชาชนเนี่ยสภาราษฎรเนี่ยไม่ต้องคีปครับเอาความจริงมาคุยกันวันนี้เราโดนหลอกมาตลอดนะคุณบรรดาไม่คุณยังไม่เบื่ออีก เราโดนสสหลอกมาทุกสมัยอะเราโดนคนพวกนี้หลอกมาตลอดก้าวไกลแน่นอนในก้าวไกลก็มีคนเที่ยวเอาตรงๆเลยพูดแต่มันก็เรื่องจริงทั้งนั้นน่ะทำไมอะเอาจริงนะผมยังบอกพิธาครับรบกวนเที่ยวเถอะสงสารเดี๋ยวกระสุนด้านนะอุ๊ยแต่เลิกกับเมียมาตั้งนานแล้วทำแต่งานเนี่ยอะแล้วผู้ชายนะครับถ้าคุณไม่ใช้งานเลยเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนี่สูงมากนะฮะอายุก็40กว่าแล้วถูกป่ะเราก็แค่ต้องพูดตามหลักความจริงว่าเออคุณเที่ยวบ้างก็ได้ไม่ว่าหรอกไปเที่ยวเถอะเขาก็อาจจะถือเพศพรหมจรรย์ก็ได้ ผมว่าอันนี้แหละแนวคิดอย่างเงี้ยผมว่าบางทีนะเราคงต้องค่อยๆเริ่มปรับกันว่าเฮ้ยคนไทยมองคนเป็นคนหน่อยถูกป่ะเราคิดว่าคุณพิธาเขาไปเที่ยวไม่ได้หรอกพี่แซกเพราะว่าเขาต้องคีปลูกเอ้ยไม่ต้องคีปหรอกเป็นตัวอย่างที่ดีก็ไม่ต้องไปเที่ยวไงครับเรียกเด็กมาก็ได้โอ้ยอันนี้แนะนำอะไรแปลกๆพี่แซกมันไม่แปลกเลยมาดามเอาจริงเดี๋ยวมันเป็นเรื่องธรรมชาติฟังแล้วเขาจะรู้สึกแบบมันคือเรื่องธรรมชาติไงคุณมาดามไปในทางเสื่อมโทรมไม่ได้มันคือเรื่องธรรมชาติเอาตรงๆเลยมันคือธรรมชาติการที่เราคาดหวังและมองเขาเป็นเทพนี่สีน่ากลัวกว่าน่ากลัวกว่าเยอะจริงๆเรามองทุกคนแบบโอ้คนนี้คือเทพมองทักษิณเป็นโอ้นี่คนนี้แบบคนดีมากเลยเดี๋ยวก่อนมันก็คนเหมือนกันนักการเมืองกับดาราเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องดูแลภาพพจน์ตัวเองดูแลอะไรดาราทุกวันนี้ก็เที่ยวกันเละเทะเลยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นเบอร์ท็อปคุณก็ต้องแบบคลิปลุกอ่ะเนี่ยเพราะเอาจริงๆผมว่าอันนี้ผมไม่ได้ว่านะแต่ว่าคนบ้านเราอ่ะอยู่กับการหลอกตัวเองกันมาตลอดเลยอ่ะบางทีดาราเขาไม่ได้หลอกเรานะเราหลอกตัวเอง
พราะเขาอ่ะโอ้ยไม่เที่ยวหรอกผมอ่ะเคยเห็นลาลาหลายๆคนที่คนบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยโอ้ยไม่เที่ยวหรอกมันก็เที่ยวร้านเดียวกับกูเนี่ยแต่คือเข้าใจใช่ไหมคือเราก็เห็นอยู่ก็เขาก็เที่ยวอ่ะน้องๆที่นวดเขากูก็เคยนวดกับน้องๆมึงเนี่ยเที่ยวเด็กคนเดียวกันเลยเนี่ยอย่างเงี้ยถูกป่ะฮะมันเป็นเรื่องที่มันไอ้อย่างศิลปินบางคนที่ดังๆอยู่ตอนนี้คนชอบมากเลยอ่ะนวดเด็กคนเดียวกับผมเลยกูแต่อืมเราก็รู้ใครแต่เราก็ไม่พูดไงมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาเขามาเที่ยวเรื่องปกติขออักษรย่อค่ะไม่เอาไม่ให้ด้วยมันเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆคุณมาดามมันคือเรื่องธรรมชาตินะครับแค่เราแค่ต้องเราแค่คือเรื่องธรรมชาติแต่บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องต้องห้ามไงอะไรแล้วต้องห้ามถามหน่อยอะไรบ้างที่ต้องห้ามจริยธรรมมันก็ต้องแบบคลิปลุก no ไม่จำเป็นเลยครับตอนนี้อ่ะโอเคใช่กฎหมายพวกนี้มันยังไม่ผ่านเนาะแต่ถ้าวันนึงผ่านอะไรเงี้ยอ่ะเราก็อาจจะยอมรับได้ว่าเออการที่เขาจะไปแบบว่าเสร็จสมอารมณ์หมายแล้วกับเรื่องพวกนี้อ่ะโอเคแต่ตอนนี้มันเมื่อยังไม่ผ่านและการที่คุณสั่งเด็กมาอะไรเงี้ยอ้าวคุณทำผิดกฎหมายอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงค่ะพี่แซคคุณมาดามคิดว่ากฎหมายคือตัวตัดสินความดีเหรอกฎหมายทำให้คนเป็นคนดีไม่ทำแล้วรู้รอดทางไงค่ะแล้ววันทุกวันนี้ในประเทศไทยเราเนี่ยแหกกฎหมายหรือว่าทำตามกฎหมายกันมากกว่าก็แหกครึ่งนึงทำตามกฎหมายครึ่งนึงอ่ะอันนี้พูดความจริงเอาอะไรมาวัดคนที่สามารถแหกกฎหมายได้คือคนที่ can afford it คือแบบทุนต้องมีเงินที่จะแบบแหกอ่ะแต่ตาสีตาสาแหกไม่ได้จ้าโอ้ยก็เห็นแหกกันให้ลืมล่ำเอาง่ายๆเลยอ่ะคุณไปตามหมู่บ้านตามบ้านนอกนะฮะห้ามตากข้าวบนถนนโอ้โหตากจนแบบกูไม่รู้จะวิ่งทางไหนเลยถนนน่ะผิดกฎหมายเหมือนกันนะแปลว่าอะไรคะตากข้าวบนถนนไม่อ้าวไม่เคยเห็นใช่ไหมเวลาเขาเก็บข้าวเกี่ยวข้าวมาครับข้าวมันจะเป็นพวกข้าวเปลือกนะครับคือคนจนบางทีเขาไม่มีที่ตากข้าวครับเขาก็ใช้ที่ถนนเนี่ยแหละครับถนนสาธารณะที่ต้องใช้กันเนี่ยแม่งตากไปสักครึ่งถนนละไม่ต้องวิ่งกันละบางทีอ่ะผิดกฎหมายคนจนก็ทำผิดกฎหมายได้ครับคนจนก็กินเหล้าแล้วเมาขับได้เลยคนจนก็ไปเที่ยวซ่องได้เหมือนกันแล้วเป็นซ่องราคาถูกอ่ะสมมติเราไปแถวเยาวราชแถวไอ้วงเวียน22กรกฎาคมแถวนั้นอ่ะกะหรี่ประมาณ20บาทครับมีด้วยเหรอ20บาทไทยมีบางคนนี่ไม่มีลูกค้าอ่ะบุหรี่ตัวนึงก็ได้อ่ะถ้าสวนลุมเนี่ยประมาณ400 500อ่ะเป็นลมแป๊บถึงบอกว่าบางทีเราแค่ไม่เคยเห็นนะคุณมาดามแต่จริงๆอ่ะโอ้ยมันเรื่องพวกนี้มีทุกที่อ่ะเรื่องที่เขาทำกันแบบโดยที่ไม่สนหรอกกฎหมายคืออะไรเพราะมันก็ต้องทำมาหากินต้องใช้ชีวิตนี่คือเรื่องที่เราเห็นได้ทั่วไปครับแถวสนามหลวงเนี่ยที่เราบอกเป็นพระราชวังโอ้โหดูดีมากแถวนั้นน่ะก็ยืนขายตัวกันแถวข้องหลอดในตัวดีเลยนี่คือความจริงในสังคมไทยครับแต่หลายคนพยายามมองไม่เห็นมันเรื่องจริงเหมือนเขาจะยัดเยียดให้มันอยู่ใต้ดินต่อไปไม่อยากให้มันใช่ทั้งที่จริงๆสิ่งที่เราต้องห่วงคือหนึ่งทำไมเขาต้องมาทำแบบนี้เขาไม่มีงานอื่นทำหรอหรือถ้าเขาอยากจะทำจริงๆเนี่ยสวัสดิการที่เขาควรได้คืออะไรการดูแลเรื่องความปลอดภัยคือมีไหมถูกปะเพื่อลดปัญหาเรื่องการติดเชื้อทางเพศนู่นนั่นนี่แต่วันเนี้ยเขาไม่สนกันหรอกครับเขาสนว่ากูมีข้าวกินไหมเล่าวันเนี้ยเพราะไปทำอย่างอื่นเขาก็ไม่รับเข้าทำงานอย่างเงี้ยถูกไหมสมัยก่อนเนี่ยเมื่อก่อนยังมีโรงแรมสยามไม่รู้เดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าโอ้โหตัวท็อปทั้งนั้นนะยืนหน้าโรงแรมข้างถนนเต็มเลยต้องบอกทุกคนแบบนี้นะคะพวกเราไม่ได้สนับสนุนให้คนมาค้าประเวณีนะคะอันนี้แค่พูดเป็นกรณีเทียบเคียงเฉยๆนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเนาะเราไม่ได้สนับสนุนหรอกครับแต่ถ้าใครอยากทำก็ทำเพราะมันเป็นเรื่องที่เราเข้าใจได้ว่าก็งานมันหายากครับผมเข้าใจเลยอ่ะคือบางทีประเทศไทยอ่ะคุณจะมีงานทำได้คุณต้องจบวุฒิอะไรมาบ้างเขากำหนดหมดอ่ะต้องจบวุฒินี้สมัครงานไปบางทีเงินเดือนสตาร์ทอ่ะต่างจังหวัด 7,000 นะน้องพอกินไหมไม่พอทำไงต่ออ่ะต้องหางานจ็อบเสริมจ็อบเสริมไม่พอทำไงก็สุดท้ายก็บางทีหลายคนก็ไม่พ้นงานพวกนี้เพราะมันถูกเราถูกบีบด้วยโอกาสในการเข้าถึงงานเข้าถึง
เงินได้คุณมาดามนี่คือสิ่งที่หลายๆคนน่ะผมบอกเลยว่าหลายคนที่เข้าไปในสภาไม่เคยสัมผัสชีวิตแบบนี้นะแต่ไปสู้เพื่อความลำบากของผู้คนผมก็ถามง่ายว่าแล้วมึงจะเข้าใจได้ยังไงว่าเขาทำอะไรกันมาบ้างเขาลำบากยังไงมึงเข้าใจได้ยังไงเมื่อมึงไม่เคยสัมผัสในเมื่อมึงเป็นลูกคนรวยคนนึงอ่ะที่ไม่เคยสัมผัสอ่ะแล้วรู้ได้ยังไงนึกออกใช่ไหมฮะค่ะผมถึงอยากให้จริงๆแล้วอ่ะเราควรมีสภาประชาชนมีพื้นที่ให้ประชาชนออกพูดความจริงว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงแบบเฮ้ยคุณไม่คุณแก้ปัญหาไม่ถูกจุดอ่ะคุณไม่แก้ปัญหาให้มันตรงจุดอย่างการพนันอย่างเงี้ยมีทุกที่จะงานบุญงานบวชงานศพงานสีอะไรก็ตามมีหมดถูกกฎหมายไหมไม่ถามว่าตำรวจจับไหมจับแค่เป็นพิธีบางที่เท่านั้นแหละบางที่ตำรวจมันก็นั่งเล่นเองเลยเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติมากครับที่เราเห็นได้แบบทั่วไปเลยต่างจังหวัดบ้านนอกเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบชินจนรู้จะชินยังไงแล้วเพราะทั้งชินทั้งชิลเพราะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นชีวิตมันเป็นวิถีชีวิตของผู้คนนะครับที่มันก็แค่เล่นสนุกอะครับแต่กฎหมายบางทีมันออกมาต้องแบบเฮ้ยห้ามเล่นนะต้องโดนจับนะแต่เข้าใจไหมว่าถ้ากฎหมายออกมาแล้วมันไม่เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนมันก็ย้อนแย้งอะครับบางครั้งการที่เขาเล่นกันมันก็แค่สนุกเล่นกินตังกันไม่เท่าไหร่แต่ตำรวจก็มาวิ่งไล่จับเขาเพื่อเอาเวลาไปจับไอ้พวกทำผิดมากกว่านี้ไหมที่บ่อนใหญ่ๆไม่จับมาบ่อนมาเล่นแบบจับบ่อนเล็กๆเล่นตามบ้านอย่างเงี้ยเห็นไหมจริงเล่นตามบ้านไม่ควรจะไปจับนะถ้าเกิดเขาเล่นแค่ไม่เกิน4คนอย่างเงี้ย จะกี่คนมันก็จับหมดอะถ้ามันจะจับอะถูกปะล่ะใช่คือเรามองว่าถ้าเกิดอะเขาปิดประตูอยู่ในบ้านเล่นกัน4คนอะไรเงี้ยเป็นที่รับตาคนแล้วมีจำนวนแค่4คนก็โอเคก็ถือว่าเป็นกิจกรรมแอคทิวิตี้แฟมิลี่ไปนั่นนู่นนี่แต่ถ้าแบบว่าในบ้านนั้นมีมากกว่า10คนอะไรเงี้ยอ่ะแสดงว่าเป็นบ่อนแหละอ่ะโอเคกฎหมายก็เหมือน5เม็ดน่ะอ่ะพูดง่ายๆเหมือนยาบ้า5เม็ดเงี้ยถ้าการพนันมีเกิน5คนก็คือผิดกฎหมายอะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะได้ไหมล่ะคือถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับสู้ไม่ต้องมีเลยดีกว่าครับกฎเนี้ยอย่างนี้มันก็เป็นเขาเรียกว่าอยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ถูกไหมสุดท้ายพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเอ้ยไม่อยากให้ผมจับจ่ายผมดิผมจะได้ไม่จับหมายถึงอะไรคนเล่นการพนันเกิน5คนหรือว่ายาบ้าทุกอย่างอะครับสมมุติว่าอ่ะบอกว่าอย่าเกิน5เม็ดนะเฮ้ยผมมี6เม็ดเองตำรวจนายครับผมมีแค่6เม็ดอ่ะกูไม่จับมึงก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยมึงมีสักหมื่นไหมล่ะจะได้ไม่จับเยอะอยู่นะเรียกเยอะอยู่นะหมื่นนึงเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับเอาจริงแค่เมาแล้วขับอ่ะมันก็เรียกหมื่นนึงอุ๊ยจริงยังมีแต่ถ้าเป็นคนแต่ถ้าเป็นคนที่เขาแค่ afford เขาก็ยอมจ่ายนะให้มันจบๆแล้วมันไปต่อสู้ในทรงในศาลแต่เอาจริงๆมันไม่ควรจ่ายครับแน่จริงก็เรียกขึ้นศาลดิถูกป่ะเพราะยิ่งจ่ายไปมันก็คือการส่งเสริมให้ตำรวจนั้นคอร์รัปชันแต่จริงตอนที่จ่ายเงินควรจะเก็บหลักฐานไว้แล้วไปแบ็กเมลตำรวจอีกทีหนึ่งก็ดีนะใครจะทำอะครับมีแต่คนอยากจบปัญหาถูกปะก็ถ้าต้องการจะแบ็กเมลเหมือนอีตำรวจโจที่นครสวรรค์นั่นแหละที่บ้านพี่เนี่ยที่คุมถุง5ถุงแล้วเออคุมถุงอะเออคุมถุง5ชั้นอะพักก่อนแต่กว่าเขาจะโดนจับอะมันนานมากแล้วนะฮะที่เขาเป็นแบบนั้นอะทุกวันนี้เขาโดนปล่อยตัวแล้วปะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยว่าเขาไปไหนยังไงมันเงียบไปเลยฮะเห็นไหมครับไม่มีใครสนใจเลยไม่รู้เลยว่าเขาไปไหนไม่รู้เลยเผื่อโดนปล่อยเป็นอิสระภาพแล้วมั้งเผื่อสบายไปแล้วครับไม่รู้ไปไหนแล้วคือแค่แม่กลับมาดำรงตำแหน่งตำรวจอีกก็เสวยสุขไปคือจริงๆถ้าเกิดว่าเอาจริงนะถ้าให้พี่พูดจากประสบการณ์ที่ตัวเองผ่านมา40ปีเนี่ยอะโหมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยฮะเห็นกับตาก็เยอะสัมผัสโดยตรงก็เยอะเรื่องจริงที่เอาจริงหลายคนอาจจะไม่เคยสัมผัสก็ได้แต่นี่มันคือความจริงที่สังคมมันมีอยู่แล้วในประเทศเราครับแต่เราก็หลอกตัวเองกันว่ามันไม่มีมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันก็เหมือนที่ตำรวจไปเดินตรวจตามสีลมหรือพัทยาแล้วบอกว่าไม่มีค้าประเวณีหรอกอ่ะไม่มีแต่เต็มเลยจะมีปัญหาด้วยสุขุมวิท11
ไม่มีเลยไม่มีคนไทยแต่มีแต่ต่างชาติละงั้นเถอะผมว่าคนบ้านเราบางทีก็ชอบอยู่กับการหลอกตัวเองกันแล้วก็พยายามหลอกคนอื่นด้วยให้เชื่อว่ามันเป็นอย่างนี้แหละแต่จริงๆมันเป็นสิ่งที่มันต้องยอมรับอะเขาน่าจะปิดตาข้างหนึ่งไหมสำหรับคนไทยแล้วมองว่าการติดสินบนมันก็แค่ติดสินน้ำใจเรามองว่าสินบนกับสินน้ำใจมันมีเส้นบางๆอยู่นะพี่แซกเข้าใจครับแต่จริงๆมันควรจะแก้ให้มันไม่มีเลยอะครับโอ้ยไม่มีเลยมันยากแม้แต่เมืองนอกยังมีเลยแต่อย่าจะเที่ยวเมืองนอกดิเมืองนอกมันดีกว่าเราไปแล้วไงแต่เรายังแย่อยู่เลยไงคือเมืองนอกถามว่ามันมีไหมที่แบบติดสินบนมีแต่ว่ามันน้อยมากใช่มันน้อยมากเลยครับเพราะมันคอนโทรลด้วยกฎที่แข็งไงมันค่อนข้างแบบต้องเกรงอ่ะแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรให้เกรงครับแล้วเขากินกันเป็นทั้งระบบอ่ะกินตั้งแต่นายลงมายันลูกน้องเลยอ่ะแบ่งกันด้วยอ่ะอย่างพี่เคยทำธุรกิจกับเพื่อนอ่ะเมื่อก่อนทำกับเพื่อนเนี่ยเป็นตำรวจเนี่ยแต่ก็ต้องจ่ายตำรวจนะฮะเดือนหนึ่งเกือบแสนอยู่นะทำธุรกิจอะไรอะคะอันนี้ไม่เปิดเผยได้ไหมเทาเทาหน่อยไหมเทาเทานะเออเทาเทาเทาหรือไม่เทาเอาแค่นี้ละกันเทาเทาเลยอ่ะโอเคจริงๆมันก็ไม่เทามันดำแหละเอออุ๊ยแต่เอาเป็นว่าช่างมันนะครับแต่ประเด็นคือตำรวจเขาก็ต้องมาเก็บอะเออแล้วก็เก็บหลายหน่วยด้วยนะใช่มันจะมีเราต้องมีลิสต์มาเลยครับว่าให้ภาคคำนึงอะภาคนี้เท่าไหร่ภาคนั้นเท่าไหร่ให้หน่วยนี้เท่าไหร่เออค่าน้ำร้อนน้ำชาค่าอะไรนะค่าไม่ใช่สิอีกอย่างนึงค่าคุ้มครองใช่ไหมใช่ค่าคุ้มครองปะไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเหมือนกันรู้แต่ต้องจ่ายมันอะเออต้องให้หน่วยนี้เท่านี้ให้เออดูค่าดูแลอะไรเงี้ยเออถึงเวลาเขาใช่ครับเวลาเขาแบบมีงานอะไรเงี้ยต้องเป็นล้านนะเนี่ยถึงจะยอมกล้าเดือนละแสนเนี่ยต้องเป็นหลักล้านแล้วแบบว่าเวลาเขามาเขาจะแบบเฮ้ยนายครับอะไรเงี้ยเฮียเฮียครับเขาจะชอบมาแล้วเฮียครับแบบมีตำรวจมีงานตรงนี้นะครับไงเฮียช่วยซื้อบัตรหน่อยอะไรเงี้ยโอ้ยโดนตลอดครับเมื่อก่อนเนี่ยพี่แซกนี่อยู่ไทยก็เฟี้ยวฟ้าเหมือนกันนะคะเนี่ยถึงได้รู้พี่สุดทุกเรื่องอ่ะพูดแต่คือถ้าสุดก็สุดทุกเรื่องจริงอ่ะเออแต่แค่พี่ไม่ได้เป็นคนไปทำร้ายใครหรือเป็นคนไม่ดีที่แบบไปทำร้ายสังคมแบบนั้นไม่ใช่แค่นั้นเองแต่บ้านเราอ่ะถ้าจะขุดลากถอนโครงอะไรที่มันเป็นแบบสวยเป็นแบบข้าราชการที่แบบรับเงินอะไรขูดรีดประชาชนอะไรแบบเนี้ยครับยากเนาะขนาดคุณวิโรจน์ส.ส.วิโรจน์แบบหาหลักฐานสติ๊กเกอร์นั่นนู่นนี่แม้แต่แบบลากไส้ธุรกิจทหารในกองทัพอะไรเงี้ยมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยเนาะทั้งที่รู้ว่ามีแต่ไม่สามารถแตะต้องได้เพราะก็ถ้าให้พี่ตอบพี่ก็ตอบได้แค่ผลเดียวว่าก็เพราะว่าเขายังไม่ได้กลัวอะไรฝั่งเราไงครับจะแฉก็แฉไปดีเขาก็หน้าด้านต่อไปเออจริงเขาก็ช่วยกันเองอยู่ดีครับก็รู้ไปสิฉันก็ยังหน้าด้านหน้าทนรู้ก็รู้ไปสิมา10 ปี 20 ปีไปแล้วถูกเพราะอะไรเพราะประชาชนตั้ง70 ล้านคนยังไม่พูดอะไรเลยมึงเป็นใครมึงแค่เป็นส.ส. 1คนกูกลัวมึงทำไมเออก็จริงศาลก็คนของกูกฎหมายพวกกูก็เขียนปปช.ใช่กฎหมายพวกกูก็เขียนศาลก็ของกูกฎที่กูตั้งให้พวกมึงมาเลือกตั้งก็กฎกูอีกองค์กรอิสระก็ของเขาหมดใช่แล้วจะกลัวทำไม นี่ผมพูดจริงไปไหมเนี่ยเหมือนเขามีฝ่ายค้านมาให้เป็นแบบเหมือนสีสันครับสีสันเออสีสันเป็นสีสันให้มันเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยปลอมๆที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะมันต้องมีไงครับในสภาต้องมีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านใช่ไหมก็เหมือนตบตาคนต่างชาติว่าเรื่องนี้เป็นประชาธิปไตยหน้าตบตาใช่ตบตาประชาชนด้วยกันเองด้วยเพราะสมัยก่อนนะที่ไม่มีก้าวไกลอ่ะเมื่อก่อนเนี้ยเราเห็นไหมมันมีรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็ตีกันแบบนี้หนักกว่านี้ด้วยแต่สุดท้ายถึงเวลาก็มารวมกันจูบปากกันไปนั่งฉลองด้วยกันแล้วพอถึงเวลาก็ย้ายฝั่งมาอยู่ข้างเดียวกันเมื่อก่อนมันละครทั้งนั้นน่ะยกเว้นแค่บางเคสเท่านั้นที่มันเรื่องจริงที่แบบเก็บกันเลยอ่ะสุดท้ายมันก็เก็บกันอ่ะอันนั้นน่ะเออคงโมโหจริงอะไรเงี้ย
ก็เหมือนหมอชลนาถกับอนุทินไงที่โอ้โหว่าสมัยก่อนปี62ฮะเชิดเฉือนกันหน้านู่นนี่ไล่งูตีไล่หนูตีงูเห่าพอถึงเวลาชนแก้วช็อกมินเอางี้มาร่วมเอางี้มาดามรัฐบาลกันอันนั้นน่ะช็อกไอ้นั่นน่ะยังเล็กไอ้นั่นยังเล็กแต่อย่าลืมนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีเสื้อแดงถูกไหมฮะคอยซัพพอร์ตเขาในสมัยก่อนใช่ไหมถูกปะแล้วพรรคที่มายึดอำนาจของฝั่งเพื่อไทยเนี่ยคืออะไรพรรคทหารถูกไหมทำรุนแรงด้วยหรือแม้แต่อะฝั่งประชาธิปัตย์อะตอนนั้นที่ยิงคนเสื้อแดงก็ตอนนั้นอภิสิทธิ์ก็เป็นนายกอยู่ใช่ไหมน่าโกรธกว่าอีกทุกวันนี้เป็นไงฮะไปร่วมกับฝั่งทหารแถมมีการต่อรองประชาธิปัตย์อีกนะร่วมรัฐบาลไหมเฮ้ยเห็นปะขนาดนี้ถึงขั้นฆ่าคนแล้วนะยึดอำนาจไม่พอฆ่าคนอีก สลายการชุมนุมสารพัดเลยคนเจ็บเป็นมากมายสุดท้ายพวกมันก็ชนช็อกมิ้นจูบปากกันกินข้าวด้วยกันเอ้ยเราต้องอะไรนะต้องเขาเรียกว่าสมานฉันท์ก้าวข้ามความขัดแย้งสมานฉันท์พ้องตายอุ้ย สมมุติเลยอ่ะคุณมาดามถ้ามีคนมาฆ่าพ่อเราอ่ะคุณมาดามจะไปเอ้ยปะก้าวข้ามความสมานฉันจับมือกันมากินช็อกมิ้นเอาไหมไม่อ่ะจะคงเอาช็อกมิ้นราดหัวมันนั่นสิแต่วันเนี้ยพวกนั้นกลับทำได้นะสสอ่ะแปลกดีครับผลประโยชน์มันลงตัวไหมมันมีการเรื่องการสมประโยชน์กันทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนอุดมการณ์ก็เลยบิดเบี้ยวไปหมดเขาอาจจะไม่มีแต่แรกแล้วก็ได้นะครับอุดมการณ์แต่เมื่อก่อนคุณทักษิณนี่เป็นแบบว่ามาสคอตของความประชาธิปไตยเลยนะไม่นะนะมองในมุมพี่นะมองในมุมพี่ก็ไม่นะครับเขาเป็นคนที่เลี้ยงโจรเยอะที่สุดในประเทศแล้วนะเอาทุกคนจากทุกพรรคที่แม่งเลวสุดๆมาอยู่ใต้เขาอะแล้วก็คุมกันด้วยอำนาจคุมด้วยกับด้วยเงินเสร็จแล้วเขาก็กลายเป็นพรรคที่พูดง่ายคือคนเลือกมากสุดเพราะอะไรเขาแจกเก่งอะทำให้เศรษฐกิจมันแบบเหมือนมันจะดีทุกอย่างอะเงินสะพัดสุดๆอะคนเป็นหนี้กระจายเลยใช้เงินกันเติบสุดๆเลยประเทศไทยเพราะเขารู้ว่าคนไทยเอาจริงนะแค่มีเงินหมุนเวียนให้เยอะๆเนี่ยมีกองทุนหมู่บ้านนู่นนี่เอาไปใช้กันเป็นหนี้กันเนี่ยถึงจะเป็นหนี้ก็เหอะแต่เขาว่าได้แล้วอะผมว่าคนไทยแม่งเสพติดเรื่องนี้มากเลยการแจกทั่วนี้เราเห็นรัฐบาลหลังจากทักษิณมาเนี่ยแจกรัฐบาลเดี๋ยวแจกนั่นเดี๋ยวแจกนี่จนนี่จะมาแจกเงินหมื่นดิจิตอลอีกละแจกแล้วแจกอีกตอนไอ้ตู่ยังแจกเลยถูกปะคนละครึ่งมั่งนู่นนั่นนี่อะไรก็ไม่รู้ทั้งที่การแก้ปัญหาประเทศนะครับมันไม่ได้มาด้วยการแจกมันควรจะเป็นการจัดมากกว่าการแจกจัดโครงสร้างอะไรให้ความเป็นอยู่มันใช่เสถียรถาวรตั้งแต่พี่เกิดมาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี้ไอ้ปัญหาโครงสร้างเดิมๆที่มันเคยมีมามันก็ไม่เคยถูกได้รับการแก้ไขแต่ประชาชนอยู่กับความหวังว่ารัฐบาลใหม่มา4ปีมันจะมาแล้วมันจะดีแต่ในระหว่างช่วงชีวิตพี่เนี่ยอยู่มา40ปีเนี่ยรัฐประหารกี่รอบแล้วอะไม่เห็นมันจะแบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกว่านี้เลยครับไม่มีพี่คนเคยคาดการณ์นะว่ารัฐประหารอย่างน้อยต้องอีกประมาณ2ครั้งถึงจะยุติโอ้ถ้ามีมากกว่านี้ก็พอเฮ้อนั้นก็ไม่ต้องไปทำอะไรแล้ว ไม่เอาจริงนะเอาจริงเรามองว่าถ้าเกิดแบบยังบริหารต่อแบบเนี้ยกลับไปเป็นระบบสมบูรณาญาสิริราชไปเลยก็ได้นะก็จริงมันได้แบบรู้ดำรู้แดงกันไปเลยจริงๆมันก็ใช่นะเคยพูดไปเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้าจะเป็นขนาดนี้แล้วอะไม่ต้องเป็นแล้วล่ะไอ้ราชาธิปไตยหรือว่าประชาธิปไตยปลอมๆเนี่ยกลับไปเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเลยจบแล้วให้กษัตริย์อ่ะให้กษัตริย์นั่งเป็นเฮดแล้วก็บริหารบ้านเมืองด้วยไปเลยเพราะว่าที่ประเทศบูไนอ่ะค่ะเคยไปดูโลโมเดลของเขาอ่ะคือคิงบูไนอ่ะเขาก็ควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะเข้าใจใช่ซาอุก็เป็นอย่างนั้นซาอุก็เป็นใช่แล้วเขาก็บริหารประเทศได้แบบดีนะดูแลประชากรอะไรปกติดีหมดเลยครับก็ถ้าเขาจะทำอย่างนั้นจริงก็เอาอย่างนั้นไปเลยไงไม่ต้องมานั่งตอแหลกันว่าเป็นประชาธิปไตยหรอกถูกปะ
จบไปเลยคือไม่ต้องมาเถียงกันแล้วอ่ะโอเคเราให้กษัตริย์เป็นเดอะเบสคุณคือคนเดียวแล้วคุณก็ต้องปกครองแบบพ่อปกครองลูกอ่ะแก้ปัญหาทุกเรื่องนะด้วยนะที่บูไนอ่ะนั่งสองตำแหน่งเลยคุณทำอย่างนั้นไปเลยแล้วก็สสคนไหนนักการเมืองคนไหนทำไม่ดีจับประหารยิงเป้าน้ำหลวงเลยโชว์ให้ดูกันด้วยก็ในเมื่อเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชไม่ใช่หรอถูกปะล่ะเจ้าสั่งประหารได้เลยเอาดิสามารถชี้เป็นชี้ตุยได้เลยนะใช่ก็ในเมื่อจะเอาขนาดนี้แล้วก็กลับไปเป็นแบบนั้นก็ได้อันนี้น้ำเสียงประชดหรือว่ายินดียินยอมคะเนี่ยสุดท้ายถ้าเราสู้กันไปไหนต่อไม่ได้ก็กลับไปแบบนั้นก็ได้ครับยังไงประเทศมันก็ไม่ไปไหนอยู่แล้วไงก็เหมือนเดิมอ่ะแล้วทุกวันนี้ที่บอกเป็นประชาธิปไตยมันก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วไงไม่เห็นต่างเลยไม่ต่างเพียงแต่ว่าประเทศไทยก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศแค่นั้นเองอันนี้จริงมากเพราะว่าประเทศไทยอ่ะมีเสน่ห์มากในการที่มีระบบประชาธิปไตยปกครองตัวเองอะไรเงี้ยถือว่าดีมากแต่เราไม่เคยได้รับสิทธิ์นั้นเลยไงเอาตรงๆมันปกครองกันด้วยพวกกลุ่มเขาอะครับไม่ใช่พวกเราทั้งที่เขาอุตส่าห์เปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งสุดท้ายก็นั่นแหละเอา112มาอ้างนั่นนู่นนี่อ้างสารพัดดึกใช่ก็ไม่รู้วันนี้สนุกวันนี้สนุกจริงๆคุณแม่ดามค่ะค่ะเพราะบางทีอ่ะบางทีพี่พูดคนเดียวอ่ะนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะพูดอะไรแต่พอมีคนถามหรือว่าให้ได้เรานึกถึงเรื่องที่เราแบบเอ้ยเราเคยเจอมาเงี้ยเงี้ยสนุกสนุกจังเลยนึกถึงละได้นึกออกได้หลายเรื่องเลยอ่ะที่เคยเจอมาต้องมาย่อยให้มาดำมาฟังอีกคราวหน้าโอ้เรื่องเยอะมีเรื่องให้พูดเยอะมากจริงๆอันนี้พี่แซกมาอยู่ที่ออสเตรเลียกี่ปีแล้วคะเนี่ยปีกว่าแล้วครับที่นี่ที่แอดิเลดนะปีกว่าละไม่ที่ออสเตรเลียเลยค่ะที่ออสเตรเลียเลยมันมาหลายรอบอะครับอ๋อมาเคยใช่เมื่อสัก10กว่าปีที่แล้วก็ไปอยู่ที่เพิร์ธปีหนึ่งค่ะแล้วก็2006นี่ก็ไปอยู่ที่บิสเบนแต่นั้นคือไม่นานครับแค่ประมาณ2เดือนค่ะแล้วก็อดิเลเลยใช่ไหมแล้วก็อดิเลใช่ตอนนั้นโอเคเคยอยู่3เมืองครับแค่3เมืองแต่ไม่ใช่ซิดนีย์กับแคนเบราไม่ได้ไปทางนู้นเลยครับแล้วก็เมลเบิร์นใช่ไม่ได้ไปทางนู้นเลยอยู่แค่ทางบิสเบนเพิร์ธแล้วก็อดิเลอยู่โซนเมืองแบบไม่วุ่นวายเนาะเพิร์ธนี่คือแบบโอ้โหอย่างเงียบเพิร์ทเจริญกว่าอดิเลดครับใช่แต่ส่วนมากอะอย่างเพื่อนมาดามเขาก็ไปแอพพลายเป็นเพอร์มาเนนต์เรสซิเดนท์ที่อดิเลดนะใช่ใช่เหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณอยากได้สัญชาติอะไรเงี้ยคุณต้องพนักอยู่ที่เมืองนี้แล้วก็ทำอาชีพแล้วก็แอพพลายเป็นประชากรของเขาแต่เขาไม่ให้ที่ซิดนีย์แล้วนะซิดนีย์คือมันเยอะไปละซิดนีย์เมืองนี้ใช่ฝั่งนู้นมันล้นแล้วครับเขาก็เลยต้องกระจายตัวแต่ฝั่งนี้ก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะครับทุกวันนี้ก็ยากมากแล้วครับเพราะว่าคนมันเริ่มแอพพลายกันเยอะใช่เยอะเกินเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลออสเตรเลียเขาเริ่มควบคุมประชากรแล้วเขาพยายามจะถีบออกหมดแล้วถีบคนออกหมดจริงเหรอเพราะว่าก็มันเยอะไปไงครับเอาจริงเหมือนคนจีนที่เข้ามาเยอะๆเงี้ยจนทำให้แบบบางทีอสังหาค่าเช่าต่างๆมันแพงขึ้นพวกนี้ก็มากว้านซื้อตึกซื้อคอนโดซื้ออะไรกันแล้วก็ให้คนที่นี่มาเช่าราคามันก็สูงดิอีพวกนี้มันไม่ได้ซื้อค่ะมันเช่าและเช่าต่ออีกทีนึงนั่นแหละเพราะตอนเอาจริงธุรกิจตอนนี้ในอดิเลดเนี่ยคนจีนเป็นเจ้าของเยอะมากเลยนะก็มีแต่คนจีนเท่านั้นที่ขับเคลื่อนประเทศเอาจริงๆนะเขาขยันมากกว่าคนออสซี่แบบดั้งเดิมจริงๆเพราะว่าตอนนั้นที่มาดามไปเมลเบิร์นใช่ไหมแล้วมันมีร้านอาหารจีนชื่อว่าไชน่าบาร์เปิด24ชั่วโมงคุณพระ คุณจะไปกี่โมงก็ได้จ้ะตีสามตีสี่ก็ยังมีโจ๊กมีแบบว่าขนมจีนซาลาเปาขายครับให้คุณ24ชั่วโมง แล้วถ้าเรามองออสซี่จริงๆอ่ะเขาขี้เกียจ มีแต่เอเชียนี่แหละที่ขยันพัฒนาประเทศให้คุณแต่ก็เป็นธรรมดาแหละเพราะว่าตอนนี้คนออสซี่จริงๆก็ถูกกินกินกันเยอะมากเพราะออสซี่จริงๆเขารังเกียจรังงอนพวกอาชีพที่แบบคลีนเนอร์เอชแคร์อะไรที่แบบเป็นงานแบบ
เลทต่ำต้อยเขาจะไม่ค่อยทำกันเขามีสิทธิ์เรื่องนะเพราะความที่เขาเป็นโลโก้มันก็อย่างว่านะแต่ว่าเดี๋ยววันนึงมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันเริ่มถูกแทนที่อ่ะครับหลังๆก็เห็นพวกออสซี่บางคนเขาก็ทำงานแบบทั่วๆไปแบบที่เราทำเหมือนกันนะเหมือนบางคนเขาก็ไม่ได้เลือกเลยบางคนเขาก็ยังเป็นออสซี่แต่ว่าก็มาทำเสิร์ฟทำร้านอาหารก็มีมันแล้วแต่ต้องบอกมันแล้วแต่คนแล้วแต่เจเนเรชันด้วยแหละจริงๆเพราะเจนเด็กเจนใหม่ๆบางคนเขาก็ไม่ได้แบบคิดอะไรไกลมากเขาก็ทำเท่าที่เขาแบบอยากจะทำจบไม่ต้องสูงมากอะไรเงี้ยแต่ถามว่าตอนนี้การศึกษาเนี่ยคนมองว่าจบสูงไปก็ไม่ได้แบบชีวิตใช้ชีวิตคอมพลีทลี่กับใบปริญญามันไม่สามารถบอกอะไรได้มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงมากกว่าเพราะตัวมาดามเองก็จบอนุปริญญา2ใบเหมือนกันถึงไม่ใช่ปริญญาตรีแต่รู้สึกว่าเราเรียนอนุปริญญามันเหมือนกับว่าเราได้เรียนแบบหลายๆสาขาครับโดยไม่ต้องแบบไม่ต้องไปสตั๊กอยู่นั้น4ปีมันดูยาวนานไปนิดนึงอืมแล้วเราสามารถเอาศักยภาพที่สิ่งที่เราจบมา มาใช้กับชีวิตจริงได้ตัวมันต้องไปเสียเวลาแช่เบ้าแบบ4ปีเลยขนาดนั้น เรียนแค่ปี2ปีก็โอเคแหละแฮปปี้โอเคโอ้นี่เราเลยเวลามา2ทุ่มครึ่งอ่ะเนี่ย2ทุ่มครึ่งแล้วหรอนี่มันจะเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ย2ทุ่มครึ่งในไทยครับใช่2ทุ่มครึ่งไทยเลยมาครึ่งชั่วโมงละโอเคขอบคุณมากๆเลยคุณมาดามไว้เดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันอีกแน่นอนค่ะนะครับขอบคุณพี่แซคค่ะที่ให้พื้นที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลคุยกันได้ขอบคุณมากๆครับค่ะคุณนายค่ะครับสวัสดีครับโอเคใครไม่ได้ขึ้นขออภัยด้วยนะฮะคุยสนุกติดลมกันไปหน่อยนะขออภัยด้วยขออภัยด้วย ขอบคุณมากๆเลยนะฮะวุ้ยจะ 30,000 แล้วเหรอฮะยังเคาะกันต่ออยู่เหรอเอาให้ครบก่อนเลยล่ะฮะโอ้งั้นขอบคุณมากช่วยกันกดหน่อยฮะเคาะเลยนะครับใครจะให้กุหลาบอะไรให้มาได้เลยนะครับขอบคุณมากๆก็ยังไงเชิญชวนครับหลายๆคนที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มราษฎรสยามนะครับลองไปค้นหาในเฟซนะครับเนี่ยคำนี้นะฮะไปค้นหาดูแล้วก็อยู่ในหมวดของกลุ่มนะครับเข้ามาร่วมกันเพราะว่าเราอยากจะรวมคนให้ได้เยอะครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำเอาแรกๆอย่างแรกก่อนนั้นทำคอนเทนต์กันก่อนเลยดีกว่าสภาราษฎรนะครับให้เราได้มาไฮปาร์คกันในออนไลน์แบบนี้แหละนะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราจำนวนมากพอแล้วเราจะเริ่มเข้าชื่อเพื่อที่จะทำในเรื่องของการทำประชามตินะครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อทำให้อำนาจของประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงมากกว่านี้มีเขาเรียกมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจหลายอย่างมากกว่านี้นะครับคือผมไม่รู้หรอกว่ามันจะไปถึงได้ถึงไหนไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาร่วมกับเราบ้างไม่รู้ว่าจะมีฝ่ายไหนซัพพอร์ตเราบ้างแต่วันนี้เราแค่รู้เราจะไปไหนปักธงไว้ก่อนไม่ต้องรู้หรอกครับระหว่างทางมันเจออะไรบ้างเดี๋ยวทำไปมันก็รู้กันเองนะครับอุปสรรคมีแน่นอนนะครับต้องบอกว่าอะไรที่มันไม่ยากมันก็ไม่ตื่นเต้นสิใช่ไหมมันต้องท้าทายหน่อยถึงจะมันนะครับเกิดมาทั้งทีแล้วนะใช้ชีวิตก็ต้องให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองกับสังคมหน่อยนะฮะอุ้ยถึงแล้วครับ 30,000 ขอบคุณมากเลยครับทุกคนถึงแล้วขอบคุณมากๆเลยนะฮะวันนี้ได้ดอกกุหลาบไปทั้งหมด107ดอกด้วยนะฮะขอบคุณมากทุกคนเลยที่ใจดีนะครับใครที่ดูย้อนหลังอยู่นะฮะในไทยทาวน์ Channel นะครับก็อย่าลืมนะมุมซ้ายตรงนี้ของจอนะฮะมันจะมีรายละเอียดอยู่นะมีทั้งพร้อมเพย์มี True Money จัดการได้เลยตามที่คุณต้องการนะครับสามารถที่ให้ตามความพอใจก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันกับติดเล่าไลฟ์นะครับติดเล่าไลฟ์พรุ่งนี้มาอ่านหนังสือกันต่อนะครับอ๋อแล้วใครที่ยังไม่ได้เข้าไปในกลุ่มแล้วไปโหลดนะฮะไอตัววอลเปเปอร์ที่เป็นน้องเหมียวนะครับไปโหลดมาได้เลยนะฮะทำมาให้หลายแบบแล้วเดี๋ยวผมทยอยทำเพิ่มอีกเอาไว้ใช้กันเล่นๆครับนะครับน่ารักนะอะไรนะเนี่ยคอใจตรงหน้าผากเจ็บเปล่าหัวโนแล้วเนี่ย หัวโนแล้วโอเควันนี้เดี๋ยวผมไปอาบน้ำแล้วนะครับดึกแล้วนี่ต้องเรียนแต่เช้าด้วยนะครับหลับฝันดีนะครับทุกคนครับราตรีสวัสดิ์ครับผม เหมียวสีส้มเหรอฮะตัวแมวไม่สีส้มนะแต่แบ็คกราวด์เป็นสีส้ม
แมวเทาๆไว้ดีละเป็นกลางเป็นกลางเราจะไม่อิงสีทุกสีไหนสีไหนสีเดียวฮะเราจะไปหลายๆสีฮะเดี๋ยวแมวสีส้มเขาจะหาเป็นด้อมส้มอีกไม่เอา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 ไปแล้วครับบ๊ายบาย